มาปฏิบัติธรรมก็ดีขอเจริญสุขที่เราได้มาปฏิบัติธรรมบางคนเห็นไหมอายุมากแล้วก็ล่วงลับไปนั่นแหละคุณยายที่อายุมากในวัดนี่ก็ว่าอายุเป็นร้อยนั่นแหละเราก็ดีใจที่คุณยายได้มาภาวนาวัดเรานั่นแหละได้มาปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็ถือว่าแกก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของแก ได้ภาวนาก็มีลูกๆหลานๆได้คอยดูแลนะก็ถือว่ามาคุณยายก็ต้องได้ดีเพราะแกมีสติไม่ทุรนทุรายปฏิบัติ อายุมากๆก็แค่ดนรถมาก็เหนื่อยแค่นั่งนั่งรถเข็นก็เหนื่อยเห็นไหมจะว่าจะเดิน ร่างกายมันก็หมดไปวิญญาณก็อ่อนแรงได้ตามการเวลาแต่ภาวนาเนี่ยที่บอกว่าสติเป็นผู้ระลึกรู้นั่นแหละเป็นผู้ระลึกรู้ให้สมเคราะห์ผู้ปฏิบัติธรรม นั่นนะก็ถือว่าได้ผลสำหรับที่ผู้เจริญสติไม่หลงไม่ทำการกิริยาตายหลงหรือว่าเวทนา เนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าถือว่าคุณยายก็ได้ ได้ฝึกสตินี่แหละได้เจริญสตินี่แหละจึงบอกว่าจนเป็นมหาสติอันนั้นที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ทำภาวนาจนได้นึกถึง นั่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติให้พวกเราได้ระลึกรู้นั่นจึงว่าเราปฏิบัติกันไม่เสียหลายแล้วแต่ที่ ฐานะกุศลของเราที่ทำไปตามอัตภาพ นั่นหมู่คณะที่ลาสิกาไปก็มีนั่นเห็นไหมที่ยังอยู่ก็มีเนี่ยแต่บางคนก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมก็ตัวรอดได้เหมือนกันคนเราถ้า รักษาศีลห้าได้ทำสติของตนไว้ฝึกเอาไว้นี่แหละถือว่าดวงสุดท้ายดวงรู้สติเป็นผู้รู้นั่นแหละที่บอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยนี่แหละ
ก็เป็นอุเบกขานั่นตัวอุเบกขานะเรามีอุเบกขามีภาวนาของเราทุกเช้าค่ำเนี่ยนี่แหละเป็นมงคลชีวิตนะบางคนเห็นไหมเขาไม่ได้ฝึกสติคนรุ่นใหม่ก็ตีกันฆ่ากันทุกวัน ฆ่าลันฟันแทงก็ทำให้เขาไม่ได้เอาปฏิบัติมาใช้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตประจำวันที่ลืมตัวลืมตนนั่นแหละที่ว่าทำให้เขาฆ่ากันทะเลาะกันนั่นแหละจึงบอกว่า มันมีทุกเช้าทุกเช้าค่ำนั่นนะเพราะว่าคนมากขึ้นมากขึ้นจิตใจคนเราเหมือนหลวงพ่อว่าละที่ปฏิบัติกันปฏิบัติกันก็เอาใช้ชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งต่างชาติได้ฝึกปฏิบัติเอาไป เอาไปเผยแพร่ในเมืองเขาก็ทำให้คนก็รู้จักความสงบคนก็รู้จักความหนีจากความวุ่นวายหนีจากความที่ว่าออกจากกองทุกข์ถึงแม้ว่าเขาฝึกไปแล้วเขาก็ไปทำของเขา นั่นนะเช่นทุกๆประเทศก็สนใจกันแต่ชาวไทยก็เหมือนน้อยลงนั่นนะเบาลงนะลูกหลานบางทีฟังแล้วก็ยังมันยังหัวเราะหรือว่าฟังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันเด็กๆรุ่นนี้ก็ฟัง คนโตพูดก็ฟังไม่ออกนั่นแหละก็สนใจไปทางเกมมั่งอะไรมั่งแต่บางคนก็รู้จักฝึกปฏิบัติธรรมนั่นแหละยังดีบางคนก็ยังนึกถึงเคารพคุณพ่อคุณแม่อะไรต่ออะไรถึงบอกว่า ก็เหมือนกันน่ะน่าเห็นใจตอนเด็กๆผู้ใหญ่คุยธรรมะคุยกันเรื่องความเป็นจริงหรือว่าเรื่องกุศลก็ดีเรื่องภาวนาอะไรต่ออะไรพวกเราก็ไม่ค่อยสนใจกันอะไรต่ออะไรแต่เราก็นึกถึงว่าโอ้มันก็ฟังไม่ออก เนาะธรรมะเป็นของรู้ได้ยากที่ถ้าไม่ฝึกเอาไว้นั่นนะครูบาอาจารย์พูดร้อยหนพันหนแต่คนที่จะมาสำเร็จเหมือนสมัยพุทธกาลนี่ยากมากนั่นนะที่ว่าพูดไม่กี่คำก็รู้ธรรมนั่นนะ เหมือนว่าง่ายเหลือเกินแสดงว่าเขาอบรมมันมาเยอะนั่นนะมาหลายแสนชาติหลายแสนภพนั่นนะพอมาพุทธองค์พูดเข้าก็รู้ธรรมง่ายนั่นนะรู้ธรรมได้ง่ายนั่นนะเหมือนบุคคลสำคัญในสมัยพุทธกาลอะไรต่ออะไร นั่นทีนี้พวกเราเนี่ยยังทำอยู่นั่นเนี่ยบางคนเจ็ดที่บอกว่าเจ็ดวันก็มีกุศลก็เอาตัวรอดได้อย่างนี้แหละเอาตัวรอดได้จากกองทุกข์นั่นเองจากความทุกข์เช่น ที่บอกว่า สามีไปเที่ยวมา
แต่ยังบอกว่าเชื่อในหลวงเนาะปลูกกันไว้อะไรต่ออะไรเขาก็พ้นจนที่บอกว่าคนนั้นเป็นผู้ว่าพอปวดเกษียณนะพ่อแม่เราก็เป็นชาวนานั่นแหละแล้วเราก็หมดหน้าที่ราชการนะเราก็ไปทำไร่ทำสวนแบบองค์พระบาทสมเด็จดีกว่าปลูกป่าบ้าง
ทำสวนนั่นแหละไล่สวนผสมเพราะว่าจะมาคนต้องมาดูงานน้องแกนั่นนะได้มะยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเขาไม่คิดว่าจะปลูกเอาไว้แล้วมันจะขายได้ไม่ได้นั่นนะเดี๋ยวมันก็วันหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งอะไรต่ออะไร อย่างนี้แหละทีนี้ต้นยางนี่เห็นไหมที่อาตมาพูดเอาไว้ว่าปลูกยางน่ะที่เขาปลูกแล้วก็แล้วกันจะไปปลูกต่อนะจะไปปลูกต่อปลูกต่อแล้วยอดยางมันก็กินไม่ได้ถ้าเราปลูกลำไยปลูกหลายๆอย่างนั่นนะขายไม่ได้ก็แลกกันกินนั่นนะ มันก็อยู่ได้นั่นนะบางคนบอกว่าลำไยมันถูกนั่นนะความจริงอ่ะ เอาไว้ลูกหลานกินก็ยังดีนะคนละต้นสองต้นเนาะมันกระดกอากาศมันหนาวไปอีสานบางที่หนาวมันถูกกับพวกลำไยด้วยนั่นนะปลูกเอาไว้ให้นกหนูมันกิน ก็ยังเป็นกุศลนะสบายใจใช่ไหมนั่นแหละขายไม่ได้ก็นกหนูนั่นแหละมันร้องเป็นธรรมชาตินั่นแหละเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทีนี้พอพูดถึงสัตว์เห็นไหมให้ นี่จึงบอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้กันทุกบ้านเห็นไหมต่างชาติมา อดอยากโอ้ยอยากกินอะไรก็ไปทานในสวนได้ใช่ไหมนั่นนะเพื่อนบ้านอะไรต่ออะไรนี่แหละขายก็ได้เห็นไหมมะม่วงกับอะไรมะม่วงนี่โอ้โหมันออกช่อนี่ถ้ามันติดหมดนั่นนะมันดก ดกแกกับลำไยเนี่ยนะแต่ไม่ยอม ถ้ามะม่วงเนี่ยมันไม่ค่อยติดนะต้องใช้อะไรฮอร์โมนอะไรต่ออะไรเรียกให้ดอกแม่มันเฉาแม่มันสลัดออกนั่นเห็นไหมลำบากแต่คนก็นิยมนะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนั่นนะเหมือนรสชาติดีทั้งหมดเป็นมานั่นแหละ คุณโยมทีนี้ไปปลูกตะยางเห็นไหมพอเขาเลิกซื้อเขาก็เราก็หมดเลยร้อยกว่าบาทหรือ90 บาทเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วแบ่งกันคนละครึ่งกับคนกีดยังไม่ได้กำไรเลยโอ้โหต้องจ้างรัฐต้องจ้างเห็นไหม ต้องจ้างจ้างตัดออกบางคนปลูกไป8 ปีเนี่ยยังไม่ถึง8 ปีต้องตัดออกปลูกข้าวอย่างเดิมเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมข้าวเนี่ยทำได้หลายอย่างนั่นน่ะข้าวไปแปรรูปนั่นน่ะทำมาไว้แบ่งกันกินแจกกันกินก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่า ถ้าเราไม่มีข้าวเห็นไหมหาไว้ทำโรงทานก็ได้นะถ้าเป็นเนี่ยนักบวชเห็นไหมท่านอาจารย์ไพรินท์นั่นก็พยายามเห็นไหมท่านก็พยายามทำโรงทานกันอะไรกันเนี่ยถือว่าท่านก็จะทำตามครูบาอาจารย์นั่นนะเห็นไหมได้ ลืมเมายามทีนี้ก็ได้ทำตามนี่แหละคุณโยมได้สร้างบารมีกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทานบารมีเนี่ยยิ่งใหญ่ไพศาลเห็นไหมจึงบอกว่าไปเมืองไหนเมืองไหนก็
นึกถึงเมื่อพระก็บอกว่าเมืองไทยนี่เห็นไหมนะเมืองไทยเนี่ยเห็นไหมมันยังมีอาหารการกินสมบูรณ์นั่นนะไปศรีลังกาก็ดีนั่นนะท่านก็บอกแต่เมืองไทยเราอ่ะเห็นไหมมันสมบูรณ์เหลือเกินเพราะนั่นแหละประเพณีของเขา นั่นนะสองทุ่มก็เขาก็ตอนจะมืดก็ปิดร้านอะไรต่ออะไรเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็ต้องพักผ่อนหลับนอนทั้งนี้แหละพรุ่งนี้ก็ค้าขายกันอีกนั่นนะบอกว่าชีวิตประเพณีเขากลางค่ำกลางคืนเดี๋ยวก็รถว่างมีแต่รถ ต่างจังหวัดวิ่งบรรทุกของไปทั้งคืนนั่นเองที่ถ้าใครไปเมืองแขกก็จะเห็นมีเตียงข้างทางกินใจกินจับปตีทับยีแล้วก็นอนนอนหลับไปพักหนึ่งแล้วก็ตื่นมาก็ขับต่อแต่ก็มีแกหลับในก็มีเห็นไหม แต่ถ้าพูดว่าสถิติเหมือนว่าเมืองไทยมากกว่านั่นที่รถชนรถอย่างเนี้ยรถอุบัติเหตุเนี่ยน้อยกว่านั่นเห็นไหมที่บอกว่าคนขับก็ไปเห็นเนี่ยบอกว่าแหมลงถนนไปแล้วมันวิ่งกระโดดลงถนนไป มันก็วิ่งกลับมาได้หัวโอ้โหหัวหนังอย่างนี้ฉายซ้ำไม่ได้เพราะว่าอุบัติเหตุอันนี้มันรถช่วงล่างมันก็หักหมดไปไม่ได้แล้วรถเก่งลงถนนขึ้นมาจอดเฉยๆได้แต่หัววิ่งไปไม่ได้แล้วเหมือนช่วงล่างมันอะไรมันชำรุดไปเลย นั่นนะรถพวกรถเก่งนะนั่นนะเห็นไหมแต่คนก็ไม่เป็นไรอะไรโชคดีไปนั่นนะจึงบอกว่าเห็นไหมมันที่บอกว่าอันตรายรอบด้านจึงว่าเพราะฉะนั้นนะจึงว่าสร้างบุญไว้มันดีแล้วสร้างบุญสร้างกุศลกันปฏิบัติธรรม นั่นนะเห็นมาเพราะฉะนั้นนะไม่มีใครช่วยเราได้นั่นนะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเห็นมาคุณยายจะตายสักอย่างมันก็ตายนั่นนะเหมือนท่านอาจารย์ธรรมนุนั่นนะเช้าขึ้นมาอาจารย์ธรรมนุตายซะแล้วเคยไปนอนอยู่กันเรื่อยถ้าเวลาหน้าร้อนๆนะ ร้อนจัดๆเนี่ยทีก็แฟร์สายนอนท่านมันมีแอร์นั่นน่ะที่นั่นบางทีจะเทศนี่ก็ถ้าโง่ร้อนมากๆนั่นน่ะนอนไม่พักผ่อนไม่หลับเบอร์แฟร์สายท่านท่านก็ดีใจนะท่านก็เหงาบางทีเห็นไหมกุดไก่กุดมันบางทีท่านก็ป่วยเห็นไหม เป็นเบาหวานหัวใจความดันสารพัดท่านก็บอกว่าท่านก็ทานยาอยู่ยาหลวงก็ดีอะไรต่ออะไรของท่านนะนะทำไมทำไมเห็นไหมตายง่ายๆนั่นคล้ายๆสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ก็เข้าห้องน้ำนะแค่ว่า ไฟธาตุมันแตกอย่างนั้นนะโยมไปเข้าห้องน้ำก็ไปเลยหมดแรงรั้วหมดสติไปอะไรต่ออะไรเห็นไหมคนเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะนั่นน่ะจึงบอกว่าตอนอยู่เนี่ยของเราของเราพอตายแล้วมันหมดละเห็นไหม
มันนี่แหละต้นบุญทนกุศลนี่แหละที่จะติดตามตัวเราไปความดีนะเห็นไหมพอเวลาตายแล้วมันไม่พูดอีกแล้วนั่นนะวิญญาณก็ไม่ตะโกนนั่นเห็นไหมวิญญาณมันก็ไม่พูดนั่นนะเห็นไหมแต่บางอย่างมันก็เป็นได้นะแปลก ที่บอกว่าเวลาญาติๆกันเวลาตายอย่าลืมไปบอกท่านสามารถมาเผาศพพี่ด้วยนะลูกพี่ลูกน้องเขาเรียกเขาเจ๊เจ๊ทีนี้ก็ต้องเด็กๆเห็นไหมอาเจ๊อาเจ๊นะไม่ใช่เจ๊หรอกเจ๊เนี่ยมันเรียกเพี้ยนไปคนแม่บอก เรียกแบบคนไทยอาเจ๊เจ๊เนี่ยอาเจ๊อาเจ๊นะนั่นน่ะภาษาจีนทีนี้ก็เห็นว่าเขาไม่ค่อยทำบุญอ่ะโอ้ประหยัดเขาไปอยู่ทำงานอยู่ทางใต้หรือทางอะไรไม่ก็ได้อยู่บ้านทีนี้เขาก็ค้าขายอะไรต่ออะไรเพราะเราก็นึกเออ ทำไมเขาจะต้องเขาก็มาสัตตาทีหลังทีนี้ก็บอกกับหลานไว้บอกกับหลานช่วยไปบอกทีฮะให้หลานมันก็ไม่บอกพรุ่งนี้จะเผาอ่ะไปมาร้องอยู่ที่หน้าต่างเลยร้องเป็นเสียงเป็ดเลยไม่ร้องเป็นเสียงคนเห็นไหม ร้องวิทย์เหมือนตกหลานก็ตกกระจายเลยเห็นไหมบอกลุงให้เจ๊นั่นน่ะเจ๊เสียแล้วให้เขามาเข้าฝันบอกให้ไปบอกทีผมก็ลืมมาร้องที่หน้าต่างนั่นน่ะ มาร้องที่หน้าต่างสาธุน้ำร้อนเนี่ยต้องบอกว่าเออมันก็พูดไม่ได้ความจริงอะตายไปแล้วเนี่ยน้อยนะน้อยคนแต่เห็นว่าพวก ป้าพวกอากูเนี่ยเนาะเรียกเขาอากูเหมือนเขาเป็นพี่สาวเตี้ยเหรอนั่นแหละเขาก็มาอยู่คลองวังพรมเนี่ยมาแต่งงานคนชาวสวนเนี่ยเป็นว่าขยันเลี้ยงลูกจนโตกันหมดอะ พอหลังอายุเยอะสมัยนั้นน่ะเห็นไหมแกก็ตายไปตายแถวสิริราชเนี่ยไปตายโรงพยาบาลทีนี้ก็รักษาไม่หายตายเออคนยุคนั้นก็ไม่ก็ได้ฝึกสมาธิเท่าไหร่หรอกไม่ก็ได้ฝึกอะ ถือศีลหน้าเนี่ยบางคนก็ยากแต่ที่มีครูบาอาจารย์นี่นะใครพร่ำสอนกันเนี่ยก็เลยเออบุญเหลือเกินบุญของพวกเราที่ได้ทำกันต่อเนื่องอย่างเงี้ย ทีนี้ก็เห็นไหมเวลาก็ตายแล้ว ใครว่าป้าแหวงเราตายวะแกพายเรือกลับมาบ้านในสวนนะในคลองนั่นแหละเห็นว่าพายเรือกลับบ้านได้กลับมาเห็นว่าวิญญาณพายเรือกลับบ้านเลยนะเห็นไหมก็เขาเห็นกันอย่างเงี้ยทีนี้ก็ที่ห้าก็
ฉีกกำมะพร้าวเนี่ยจะต้องทำเชื้อไฟไงฟันอยู่บ้านนอกใช้กำมะพร้าวมั่งอะไรต่ออะไรจุดไฟสักพักหนึ่งก็ไปรดน้ำเนี่ยทำกิริยาเหมือนไปรดน้ำในสวนนะรดต้นไม้ที่สี่ที่ห้าชาวสวนขยัน พอมองเห็นแล้วก็จะเก็บผักอะไรต่ออะไรไปขายใช่ไหมในสวนของตัวนี่เนี่ยนั่นเห็นมานี่แหละชีวิตคนชาวสวนก็ดีรู้จักใบไม้ทุกใบมีค่าทางนั้นนะเอาไปประดับดอกไม้ใบละ บาทใบละ6 สลึงอะไรก็ขายได้หมดอ่ะมันเยอะนะมันเยอะก็ได้ทุกวันนะใช่ไหมโยมพอไปประดับตกแต่งพวงหรีดก็ดีดอกไม้ก็ดีน่าเห็นมาทีนี้ถ้าคนไม่ได้ทำการฝีมือพวกนี้ก็ไม่รู้มันมีค่าทางนั้นเลยนั่นนะใบที่มันมีสีต่างๆ นั่นน่ะอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้นั่นน่ะทีนี้ก็จนนู่นน่ะมาไปเข้าฝันลูกหรือว่าญาตินะของอนุนะลูกบวชให้เมื่อไหร่นู่นน่ะเราถึงจะได้ไปเกิดนั่นน่ะเห็นไหมภพภูมิพ่อแม่ต้องรอ รอการบวชการภาวนารักษาศีลให้นั่นน่ะเห็นไหมบางบุญบางอย่างนั่นน่ะพ่อแม่เห็นไหมบางคนที่ไม่ได้ทำไว้ต้องก็ตอนเป็นฆราวาสรักษาศีลนั่นเห็นไหมฮะบวชคนไทยก็เลยนึกว่าบวชเนี่ยเป็นประเพณีพอ พอจะแต่งงานแล้วก็บวชอายุ20แล้วก็ไม่ถูกทหารแล้วก็บวชกันอะไรต่ออะไรความจริงว่ายิ่งใหญ่มากนั่นแหละการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลเนี่ยเห็นไหมถ้าได้ยังก็พวกหลวงปู่ศิลาก็ดีหลวงปู่ทองสุกก็ดีเห็นไหมพระเห็นไหมใจนั่น ฝึกได้แล้วสดใสขึ้นมาแล้วเห็นไหมบางคนเห็นว่าแค่ได้เข้ากระแสนั่นน่ะก็มีความสุขนะรื่นเริงในธรรมเห็นนะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมต้องนึกตัวว่าถ้ามองผิวเผินน่ะโอ้ศาสนามันไม่มีค่าอะไรเลยเนาะ นั่นน่ะฟองศาสนาไม่มีค่านั่นเองนะแต่พุทธศาสนาเนี่ยที่คนที่เขามีศรัทธาแม้กระทั่งกษัตริย์นะเลี้ยงพระต้อง400-500 องค์ก็ได้เห็นไหมเอาอาหารมาเลี้ยงเลยพระ ในศรีลังกาเห็นไหมเขารักมากเห็นไหมต้นโพกับพระภิกษุเนี่ยสมณะชีพามน่าเห็นไหมแม้กระทั่งกษัตริย์ก็อุปถัมภ์นั่นน่ะเรียกว่าอุปถัมภกนั่นน่ะจึงบอกว่ายกขึ้นเหนือเศียรเก้านั่นเองใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่า มีความหมายนะนั่นน่ะจึงว่าศรีลังกาก็หนักไปทางมหายานไงบวชแล้วก็ไม่สึกอ่ะคล้ายๆสึกแล้วต้องย้าย ย้ายบ้านไปไกลๆใจเขาเห็นใช่ไหมนั่นน่ะให้ไม่คนไม่รู้เลยนะเขาถือว่ากลับหลังไม่ได้เห็นไหม เดินหน้าต่อไปนั่นน่ะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่ว่าใช่ไหมนั่นน่ะ
ถึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยลองนึกดูเถอะว่าโยม พุทธศาสนาเนี่ยเห็นไหมอย่าว่าแต่2,000 ปีเลยเห็นไหมที่บอกสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั่นน่ะต้องก็องค์ที่หนึ่งแล้วก็ยังน่ะเป็นอะไรอ่ะ 500,000 พระองค์ด้วยนั่นน่ะ2,000,000 พระองค์ด้วยนั่นด้วยเศียร9น่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราอุบัติมาเกิดเนี่ยมันมากเกินแต่เห็นว่าดวงวิญญาณก็ยังโกรธดวงวิญญาณไม่หมดเห็นไหมแล้วที่บอกว่ามาเกิดเนี่ยถ้าเราเกิด100 ชาติเป็นมนุษย์100 ชาติ โอ้โหบุญเหลือเกินนั่นน่ะเป็นสัตว์บ้างเป็นอะไรตาอะไรสารพัดอ่ะฟังแล้วน่าสงสารน่ากลัวมากอุปทานน่ะเห็นไหมอุปทานที่หลวงปู่พุทธาเห็นไหมท่านปฏิบัติของท่านแล้วก็ท่านก็รู้ธรรมขึ้นมานะนั่นน่ะ ก็เป็นบุญของท่านเลยนั่นน่ะทางด้านที่เห็นไหมก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดานี่นะนั่นน่ะที่บอกว่าทำไปทำมาก็รู้ธรรมขึ้นมาเนี่ยเหมือนว่ายอดมนุษย์จริงๆนั่นน่ะต้องนึกดูกันแล้วกันแล้วพวกเรานี่แหละยังแข็งแรงนี่นะเราจะได้ไม่ ไม่เสียใจที่เกิดมารู้จักเร่งรีบรู้จักเนตรสัญชิกของเรานั่นน่ะเป็นบุญเป็นกุศลของเรานั่นน่ะถ้าพวกเราไปเมาอย่างเดียวเห็นไหมกินเหล้ากันหัวลาน้ำน่ะมันจะมีความสุขไหมนะโยมนั่นน่ะลองเด้อเห็นไหม บางที่ออกมาวัดก็ปฏิบัตินะออกมาสาวๆก็ตั้งขวดเหล้ากินเหล้ากันโอ้โหอาตมาเห็นนะสลดใจเนาะสลดใจมากตอนหนุ่มๆเราไม่ได้เป็นอย่างนี้นะนั่นน่ะเราเห็นแล้วนี่แหละน้ำท่วมโลก ยังไม่เท่ากับน้ำเหล้ามันท่วมใจโยมลองนึกดูน่ากลัวน่ากลัวมากๆใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันท่วมใจคนนั่นน่ะจึงบอกว่าตบตีกันลุมตีกันลุมตบกันนั่นน่ะใช่ไหม เราก็เห็นนะเราก็สงสารตอนเราเนี่ยสงสารในคนแพ้เนาะประทึกสงสารดีมันไม่ตีหน้าเลือดไปหมดใช่ไหมมันไม่ต่อยผู้หญิงตบนั่นน่ะเฮ้ยมึงจะทำมันบางคนเห็นว่ามันไม่สู้แล้ว ไอ้ตัวนั้นผอมหน่อยไอ้ตัวล่ำตบใหญ่เลยเราก็ขำเนาะพระท่านเห็นแล้วก็นั่นดูสินั่นมันเป็นอย่างเงี้ยเรานึกในใจท่านน่ะท่านอย่าไปทุกข์กับมันเลยมันเป็นธรรมชาติของเขานั่นน่ะไอ้พวกเรานี่มัน มันอยู่ในวัดนะนะมันก็เรื่องทางโลกนั่นนะเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของกรรมของเขาอะไรต่ออะไรนั่นนะจะไปว่าเขาก็ไม่ได้จะไปโทรหาเขาก็ไม่ได้ก็เพราะว่าเห็นไหมพอโดนจับเขาไปแล้วนั่นนะบางคนก็มาขอโทษขอโพยอะไรต่ออะไร ความโกรธเนี่ยมันทำได้หมดนั่นนะจึงว่า
เมตตาธรรมนั่นนะคำจนโลกจริงๆเนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นนะพุทธบริษัทนั่นนะที่ให้ความเมตตาให้ความรักใครกันอะไรนั่นนะมันก็มีความสุขนั่นเองถ้าไม่งั้นนะไม่เมตตากันนั่นนะถึงว่า ความสุขก็หาไม่ได้นั่นเห็นไหมจึงบอกว่าทางโลกนั่นจึงน่ากลัวมากนั่นจึงบอกว่าเห็นไหมถ้าเรามีเราเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นไหมเขาหนาวเขาขาดผ้าห่มนะเอาไปแจกกันนั่นยอมก็ชวนไปแจกผ้ากัน นั่นน่ะเอ้าเอายังไม่เคยไปเลยไอ้น้ำดังอะไรนั่นน่ะนะไปทางนู้นเนาะทีนี้ก็เอาไปดูกันนั่นน่ะความจริงนะถ้าไปเที่ยวนะโอ้โหมันไกลเนาะถ้าไปเที่ยวถ้าไปทำบุญทำทานนี่ไปนั่นน่ะเออคิดว่า อายุเรามันเยอะแล้วนั่นน่ะมันเบื่อแห่งการท่องเที่ยวเนาะถ้าไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมเอาไปขึ้นเขาลงห้วยกับมณะไปนั่นน่ะเดี๋ยวถึงบอกว่าแหมยังกลัวเลยเห็นไหมเห็นภูเขาปทุมวดีมันสูงยอดเขา มันมีรอยพระบาทมันมีรอยมือเราก็ยังขึ้นไม่ถึงพอเห็นแล้วก็ท้อใจนั่นแหละพออายุมากเข้าแล้วเห็นมาอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวป่าขาแข้งก็ไปไม่ไหวเห็นพระท่านไปไม่กลัวนั่นแหละสนุกสนานภาวนานั่นแหละไปทุดงกันนั่นแหละลูกผู้ชาย ต้องไอ้เสือต้องไอ้งูต้องไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนะอันตรายทุกอย่างมันจะมาหน้าไหนก็ไม่รู้นั่นแหละที่บอกว่าไอ้หมาในมันมาหาอาจารย์นั่นนะอาจารย์อะไรแต่อาจารย์เนี่ยประเทืองนั่น มันมาแต่มันก็ไม่ทำอะไรท่านเนาะนั่นนะ ท่านว่าท่านไปองค์เดียวนั่นน่ะเห็นไหมบุญที่มันไม่กัดมันไม่ทำอะไรฮะควายงัวกวางเก้งมันยังเอามากินได้นะหมาพวกเนี้ยนั่นน่ะเขาบอกว่าเหี้ยวมันเป็นพิษเหี้ยวไปตามใบไม้เก้งกวางไปโดนเข้า ตาฟางเนี่ยไปไม่ได้เลยแต่เยี่ยวมันมีพิษเนี่ยหมาในเห็นไหมเออมันมีพรสวรรค์ไหมเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าท่านนั่นด้วยท่านยะเนี่ยท่านไปของท่านทุกปีไปจนคุ้นเคยกับชาวบ้านเนาะอยู่ตามป่าตามเขาเนาะ ทีนี้ก็เออท่านสนุกสนานเนาะนั่นน่ะแต่เรานี่มันทหารแก่ซะแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละลุงพ่อสังวานบอกเออรีบทำเข้านะเดี๋ยวจะนึกถึงว่าความชราเนี่ยจะไปไหนมันก็ไม่สะดวกนั่นน่ะบางทีพอมืดแล้วก็ไม่อยากเดินแล้วนั่นน่ะเห็นไหม หูตามันก็เห็นไหมบางทีอะไรอ่ะที่เรียกว่าอะไรอ่ะสายตามันเอียงอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เสื่อมไปทุกวันนั่นน่ะพวกเราก็จะชนะธรรมชาติธรรมราชแห่งความเสื่อมเห็นไหมไปเถอะอะไรต่ออะไร
แต่มันก็ชนะอายุไม่ได้การเวลาไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมเรียกร้องให้มันคืนมาไม่ได้นั่นน่ะแต่เราชนะความดีนั่นน่ะเราชนะกุศลนั่นเนี่ยได้ทำกุศลชนะกุศลนั่นน่ะจึงบอกว่า เราพี่น้องกันดังนั้นนะเราเนี่ยเจ้าโลกเนี่ยมันพี่น้องกันดังนั้นนะท่านบอกว่าร้อยชาติแสนชาติล้านชาติ<laughs> นั่นเราไม่เคยเป็นญาติเป็นพี่น้องไม่เคยให้ข้าวให้น้ำกันมันไม่มาหรอกวัดต่างๆใช่ไหมถ้าเจอกันมันก็จะฆ่ากันนั่นนะไอ้พวกนี้ คล้ายๆว่ามันอาฆาตกันนั่นแหละที่มาได้มาย่ายอย่างตัวเย็นแต่สบายนอนสบายกินสบายนั่นน่ะนั่นน่ะนึกถึงข้าวน้ำของวัดนั่นน่ะนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นน่ะต่อกันมาเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านก็อุตส่าห์ทำมาไว้กัน อย่างนี้แหละนั่นน่ะมันก็เคยเป็นญาติเป็นพี่น้องกันทีนี้แล้วแต่ใครนั่นจะมาใครจะนั่งรู้นั่งเห็นอะไรต่ออะไรนี่แหละมันก็เห็นได้เพราะฉะนั้นน่ะชาติสองชาติเนี่ยมันก็ทำไปแล้วมันก็เห็นได้นั่นน่ะจึงบอกว่า บุญกุศลเนี่ยให้สร้างไว้เถอะเดี๋ยวเหมือนอาตมาเดินไม่ไหวนั่นน่ะนั่นแหละเราจะนึกเสียดายตอนหนุ่มๆก็สามารถเที่ยวเก่งสามารถเที่ยวเก่งก็มาวัดสังฆทานนั่นน่ะนั่นน่ะมาหาครูบาอาจารย์มั่งอะไรมั่งบางทีก็ลืมนะทีวันหานัดแล้วไม่เป็นนัดน่ะ แต่กลายว่าลืมบางทีวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่อยู่ญาติโยมก็เบื่อไงเบื่อก็เปลี่ยนมั่งเถอะที่ไหนได้นั่นน่ะพอเอาครูบาอาจารย์ก็เอ้าเขาไม่เอาก็กลับมาวัดเราอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเราก็มาทีเนี้ย พาท่านไปทุกปีท่านก็มาเล่าสนุกสนานให้เราก็เฝ้าตะวัดเถอะ ความจริงอะอาตมาสู่แตงก่อนเนี่ย มันอยู่ใกล้หงจุ้ยอยู่ใกล้หงจุ้ยอยู่ใกล้ปัจจาเท้าคนไหนที่ชอบไปปัจจาก็ไปกันนั่นน่ะแต่อะไรอ่ะใกล้ๆอย่าตะวางก็กลับมานั่นน่ะเห็นมาพาไปเที่ยวหงจุ้ยนั่นไอ้คนที่ไม่กลัวก็ไปกันคนขับรถมันกลัวเหลือเกิน มันอยู่แต่ในรถนะตัวผีไปเราก็เอาโอ้โหขนาดเดินง่ายๆยังกลัวนะนั่นน่ะไปแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาไปภาวนานะโยมเนาะนั่นน่ะอาตมานั่นน่ะหมู่คณะก็วัดมี ประชาก็มีแต่มันเห็นว่ามันอยู่กับหน้าแตงอ่อนมันอยู่กับคงจุ้ยเลยเอ้ามันคนมันก็ย้ายสถานที่ใช่ไหมโยมย้ายสถานที่ภาวนามันก็ดีนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมที่บอกเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์หนุ่มๆทำไมจึงต้องไปอย่างนั้นนี่แหละ ผู้ชายเนี่ยจิตมันไม่ยอมมันไม่ยอมสงบนั่นน่ะ
มันต้องไปแบบทรมานนั่นน่ะไปทรมานอดอดจากนั่นน่ะหรือว่าใกล้จะตายนั่นน่ะนั่นน่ะจิตมันถึงจะรวมตัวเอาความตายมาแลกกันเนาะพาทุดงนั่นน่ะที่หลวงปู่บอกว่าศีลไม่ดี ศีลไม่ดีอยู่ประชาลำบากนั่นน่ะเห็นไหม วิญญาณเขาก็รู้นะเขากำลังแก้ได้มนุษย์นั่นน่ะเห็นไหมต้องมีสติเห็นไหมเข้าป่าต้องไปต้องยังไม่มืดนะสังเกตต้นไม้นู้นต้นไม้นี้มีตอไม้ไม่มีอะไรพอกลางคืนนี่มันดำทะมึนอะไรต่ออะไร เห็นไหมมันทำให้ใจมันกลัวนั่นนะใจไม่มีที่พึ่งนั่นนะก็ต้องพุทโธนี่แหละถ้าไปคนเดียวนี่มันดีลูกผู้ชายแค่มายอมตายมันก็จิตมันก็ว่างคือมันว่างให้ดูนั่นนะมันว่างดูได้ ถ้ามันไม่ว่างเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมกลัวเห็นไหมกลัวจนบางคนเห็นไหมกลัวมากนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมบางงงนะไม่เคยเข้าป่าไอ้เสือมันก็เดินตามท่านก็เดินมันไม่เคยเข้าป่า เนี่ยเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็เอาฝาบาดติดนะเคาะเสือมันก็หนีเสือมันรำคาญเสือมันจ้องนะมันจ้องจะกินกินกินสัตว์ตัวไหนเดินหลังตัวไหนแตกแถวอะไรต่ออะไรเหมือนกันพระก็เหมือนกัน กลัวก็กลัวอยู่แล้วเดินตามหลังอีกโอ้โหเห็นไหมเสือมันจะเล่นเอาที่นั่นในป่านั่นน่ะแต่นานๆจึงจะเจอใช่ไหมมันไม่ค่อยมาได้ยินเสียงร้องไกลๆนะครูบาอาจารย์ไปกันนั่นน่ะบางคนนี่บอกว่า ที่ท่านบอกว่าทำจิตตามหาจิตของเราให้เจอตามหาความสงบของเราให้เจอนั่นน่ะจิตถ้าไม่เห็นใจตัวเองนั่นน่ะไม่เห็นใจตัวเองมันก็ไม่ยอมสงบนั่นน่ะมันไม่เห็นลมหายใจมันไม่เห็น ท้องพองยุบนะมันไปเห็นข้างนอกนะมันไปเห็นกายเน่าเปื่อยข้างนอกก็ยังไม่พอนะต้องมาเน่าเปื่อยข้างในอีกนะไม่เห็นความว่างนะเห็นไหมมาเห็นความว่างเข้าไปอีกเห็นไหมนะจิตพอชอบไหมชอบหรือไม่ชอบนะนะไปเห็นตัวปรุงแต่งนะภายในนะจิตเกิดดับ จิตนั่นน่ะจิตต้องเป็นกุศลนั่นน่ะจิตเห็นไหมจิตไปอิจฉาริษยาคนอื่นก็ไม่ได้นั่นน่ะจิตไปอาฆาตแค้นอะไรต่ออะไรไม่ได้หมดเลยจิตต้องจิตต้องบริสุทธิ์จริงๆนั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าภาวนานี่อัศจรรย์นะ ถึงบอกว่าครูบาอาจารย์ที่ได้แล้วหน้ากราบหน้าไหว้เห็นไหมหน้ากราบหน้าไหว้เป็นที่นี่แหละอัญชลีนั่นน่ะอภิวาทนะใช่ไหมที่บอกว่า
พอได้แล้วพุทธเจ้าได้แล้วเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าสงบขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ได้ยังต้องตึกตองไว้ว่าตอนเราเป็นเด็กๆนั่นน่ะอายุตอนนั้นเท่าไหร่อ่ะ7-8 ขวบพุทธเจ้าก็นึกถึงนึกถึงในตอน7-8 ขวบเรานั่งสงบ นั่นน่ะอานาปานุสติที่บอกว่านั่งเห็นลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าก็ตึกตองหมดทั้งนั้นน่ะที่บอกว่าสายกลางเนี่ยสายพินมันตึงนั่นน่ะมันก็ไม่ดังมันย่อนไปก็ไม่ดังอีกนั่นน่ะต้องให้มันพอดีตึงพอดีนั่นน่ะย่อนมันก็ไม่เป็นเสียง พินมันก็ไม่ดีนั่นเสียงไม่ดีพุทธเจ้าก็นึกถึงต้องไปสังเกตที่ตอนเราเป็นเด็กๆทำไมมันเข้าถึงความสงบจะอาศัยตัวเนี้ยที่บอกว่าพุทธเจ้าที่บอกว่าแดดลมเงาก็เป็นลมเงาเนี่ยบารมีของท่านเนี่ย ทีนี้ก็นี่แหละก็ต้องนึกถึงความเป็นเด็กนะที่บอกว่าตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่สำเร็จนั่นน่ะนึกถึงต้องก็ทบทวนว่าต้องมันจำได้เนาะมันสงบบ่อยๆเนี่ยมันจะจำได้อสุภะที่มันเน่าเปื่อยให้ดูก็ดีมันจะจำได้ นึกถึงทีไรก็จำได้ว่ามันไม่ลืมนั่นน่ะเห็นนิมิตในฝันก็ดีหรือว่าในสมาธิก็ดีครั้งเดียวแต่ก็เอาน้อมกลับมาเอามาใช้ได้นั่นน่ะทีนี้ถ้าเราไม่ทำให้สงบเนี่ยใช่ไหมเราไม่ทำให้สงบ เหมือนอย่างกับเราหุงข้าว5 นาทีเราก็เอาฟืนออกแล้วเราก็พอแล้วมันใช้ได้แล้วมันไม่ได้เห็นไหมเหมือนว่าครึ่งชั่วโมงหรือไงกว่าจะเสร็จหุงข้าวนะต้องกับเด็กๆเราก็จำไม่ได้นะว่ามันเท่าไหร่นั่นแหละเห็นไหมแต่เราสมมุติว่านี่แหละถ้ามันสงบเดี๋ยว ไปชักมันออกอ่ะไปชักปักมันออกซะแล้วข้าวมันก็ไม่สุกอ่ะเหมือนสองสามนาทีเอาออกอย่างเงี้ยน่ะข้าวมันก็ไม่สุกฉันใดกับการปฏิบัติเนี่ยต้องชำนาญนะยอมลองนึกดูต้องชำนาญทำสมาธิจนชำนาญนิวรณ์ดับจนชำนาญนั่นน่ะเห็นนั่งทีไรก็ ไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยมันบุญของเขาเหลือเกินนะนิวรณ์นี่เป็นตัวที่หนึ่งนิวรณ์อะไรอาวรณ์นะตกอะไรอ่ะตกความรักตกความรักตกกังวลตกทุกสิ่งทุกอย่างตกนั่นแหละใช่ไหมไม่ดีเลยถ้าทำได้ นั่นแหละขึ้นมาได้เห็นไหมขึ้นมาได้เจริญทำทีไรก็เจริญรุดหน้าไปเรื่อยนั่นแหละก็เรียกว่านั่นเนี่ยธรรมะเจริญสมาธิเจริญถ้าตามแล้วมันกังวลมันยังคิดอยู่มันยังกังวลอยู่นั่นแหละนี่แหละมันก็เหมือนว่า มันยังพัฒนาไปไม่ได้นะมันวนเวียนอยู่อะไรต่ออะไรเห็นไหมที่ว่าความหลงนั่นน่ะความหลงในวัฏฏะสงสารนั่นน่ะน่ากลัวมากๆน่ะติดความหลง ติดที่บอกว่าอารมณ์วิปัสสนู
อารมณ์วิปัสสนึกนั่นนะถึงว่าถ้าไม่ติดก็เหมือนคนที่เป็นจิตเวทนั่นนะเครียดกับลูกหลานมากอะไรต่ออะไรนั่นนะคุณยอมเครียดไปเครียดมาก็ไปเป็นโรคภัยได้โรคภัยใกล้เจ็บ จึงว่าคนบางคนเห็นไหมที่บอกว่าย่างกล้วยขายมันต้องก็เด็กๆสาวๆนั่นนะเลี้ยงลูกต้อง13 คนนะเห็นไหม13 13 คนนะย่างกล้วยขายนะกล้วยก็มีความหมายมีวิตามินมีอะไรโปรตีนพร้อมเห็นไหมทุกวันนี้กล้วย ลูกละ10 บาทเห็นไหมอาตมาไม่รู้เลยถ้าเขาไม่พูดนะเห็นไหมยาย80 กว่าแล้วเห็นไหม80 ฝ่าพยังย่างกล้วยขายนั่นเห็นไหมทำบุญได้เห็นไหมครั้งๆหนึ่ง2,000 บาทนะเห็นไหมคุณยายเห็นไหมจึงว่าเก็บเล็กผสมน้อย เหมือนเราปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคุณโยมปุ๊บปั๊บเนี่ยแหมมันเบิกบานทุกหมดปุ๊บปั๊บมันได้อริยะเจ้ากันหมดก็บุญเลยใช่ไหมโยมมันก็ไม่ต้องนินทาว่าร้ายกันเห็นไหมสารพัดอ่ะคุณโยมนี่แหละที่บ้านเมืองจะแตกนั่นน่ะตีกันทะเลาะกันเห็นว่าลบกัน ก็เพราะว่าเห็นมาเขามันเป็นกรรมนั่นนะคุณโยมเหมือนกันนักปฏิบัติเห็นมากว่าจะเป็นทองขึ้นมากว่าจะเป็นเพชรเป็นพลอยเจรไนความดีเนี่ยเห็นมาต้องประคับประคองดวงแก้วใช่ไหมนั่นนะอย่าให้มันตกลงไปในทาง ที่ลำบากที่ทุกข์จะมาทุกข์ก็อยู่กับเรานั่นน่ะสุขก็อยู่กับเรานั่นน่ะไม่อิจฉาเพื่อนไม่อิจฉาริษยาใครนั่นน่ะมันก็เป็นบุญเลยนั่นน่ะการปฏิบัติเห็นว่า108ที่เราจะทำได้ถ้าเราทำได้เนี่ยเห็นว่าเราไม่ต้อง ทำบุญถ้าจนไม่ได้หรอกต้องขายตึกขายบ้านทั้งหมดจะได้ไปนิพพานนั่นน่ะเราทำบุญโดยที่เราไม่ทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมปฏิบัติให้มากๆนั่นน่ะนั่นน่ะเราก็ไม่ต้องเปลืองน่ะเราบอกว่าเราเสียเวลาแล้วเห็นไหมเวลาของเรานี่มันเรียกคืนมาไม่ได้ มันจะตีค่าว่าวันละ100,000 วันละ1,000,000ก็ได้ใช่ไหมมันนึกถึงเราจะเดินไปถึงความตายเนี่ยนั่นแหละเกินมาที่เราชราลงไปทุกคนต้องไปกันหมดนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรานึกถึงอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเออเราต้องเมตตานะเมตตากันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นั่นนะไม่ทับถมมาไม่ทับถมไม่ว่าร้ายใครอะไรต่ออะไรนี่แหละมันอยู่กับใจเรานั่นนะเราอิจฉาเขาเห็นไหมตอนเด็กๆแช่งเขาเออขอให้รถเตียมยางแตกนะดันมาแตกข้างโรงเรียน ยางรั่วข้างโรงเรียนไอ้เพื่อนมันก็บอก สงสัยเรานี่แหละไปดักตะปูแล้วมั่งอะไรต่ออะไรบอกผมไม่รู้ด่าไปงั้นแจ้งไปงั้นเองนั่นเห็นไหมโอ้โหเขาก็อยากเกลียดเราสินะก็เพื่อนนักเรียนด้วยกันนะแต่พ่อเขาก็ขนในขี้มะกองตากล้วยนะดำๆนะเอามาทิ้งแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เขาไม่ทิ้งอ่ะ ต้องซื้อเขานะชาวไร่ต้องซื้อเอาไปทำปุ๋ย
มันมีแร่กรรมฐานมีปูนขาวใช่ไหมน่ะขี้มะกองที่จะมาทำให้น้ำตาลทรายเนี่ยเห็นไหมต้องไว้กองให้มันใสนะหม้อพักใสเขาเรียกว่าเห็นไหมโอ้โหต้องกันต้องกองไม่ใช่ทำง่ายๆเลยนะจากน้ำดำ น้ำกากก้อยต้องเอามากองเอามาต้มจนเป็นสีเหลืองจะแล้วไปเคี่ยวเป็นวันๆเคี่ยววันนึงเนี่ยเป็นกี่ร้อยกระสอบเป็นร้อยกระสอบเลยโยมน้ำตาลนี่เนาะมันเคี่ยวทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ะถ้าหม้อต้มให้มันร้อน เราก็ไปกองกากก้อยจนไม่มีแล้วก็เอาไปเคี่ยวแล้วมาปั่นเนี่ยเห็นไหมก็คล้ายๆว่าเกิดอะไรอ่ะทุกขั้นตอนมันลำบากทั้งนั้นเลยเห็นไหมต้องทำไงมันเป็นเม็ดน้ำตาลทรายละน้ำเหลืองอ้อยที่เขาเอามาทำเหล้าเนี่ยใช่ไหม มันก็ขายได้ให้เจ้าน้ำเหลืองอ้อยเนี่ยเอามาลาดไว้ตำดินเนี่ยมันจะออกเข็ดด้วยนะโยมเห็นไหมสารพัดอ่ะจึงบอกว่าเห็นไหมเอามาให้มนุษย์กว่ามนุษย์จะได้กินเนี่ยเห็นไหมให้กินได้ทานกันเนี่ยเมื่อมากันมากองสารพัดโยมลำบากเกินเนาะมนุษย์ จึงว่าปานีตสัตว์มันไม่ปานีตใช่ไหมมันสับก็ไม่ได้มันจะทอดมันจะต้มย่างก็ไม่ได้มันก็ต้องกินสดๆนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงว่าสัตว์มันเป็นมันเกิดมามันเป็นอภัพนะที่เรียกว่ามันเป็นผู้ที่มีความอภัพนะบางบางตัวมันก็กินผลไม้นะกินลูกไม้นะตัวแมลงมันก็ไม่เคยกินนะนั่นแหละเหมือนในนกตัวเล็กๆอ่ะแม่มันต้องไปหาหนอนหาอะไรพอมันโตแล้วมันคงไม่กินนะมั้งไงก็ไม่รู้เนาะนะมันก็กินลูกหญ้าลูกไม้ไปนั่นแหละเห็นไหมถึงบอกว่าชีวิตเนี้ย ถ้ามนึกถึงชีวิตเก่าอกเขาอกเรานั่นน่ะจึงบอกว่าเมตตากันนั่นน่ะเห็นว่าทุกคนไม่มีความผิดนะไม่ผิดไม่พลาดไม่มีนั่นน่ะแม้กระทั่งตัวเราเองก็ผิดก็พลาดเห็นว่าผิดพลาดในการภาวนานั่นน่ะ หาค้นหาตัวตนค้นหาความสงบค้นหาลมหายใจเข้าออกของเราเห็นไหมโยมนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมจึงบอกว่าทำไปทำไปเห็นไหมปีติมันไม่มาเนาะมันไม่มาเราก็รู้มันทำไปทำมา นิวรณ์มันมาแล้วก็รู้มันใช่ไหมนิวรณ์ไม่มาแล้วก็รู้มันนั่นน่ะนี่น่ะทำยังไงอ่ะเพราะเราทิ้งลมหายใจน่ะเราพุทโธไว้กับลมน่ะรู้ตัวตัวพร้อมไหมบางทีมันตาสว่างทั้งคืนนะทีนี้อ้าวมันง่วงเข้าง่วงเข้าเห็นไหมทีนี้ทำไงนิวรณ์มันดับอ่ะ ใช่ไหมโยมเราก็นึกดิใช่ไหมแหมถ้าเราไปเจอทองคำสักตุ่มมึงเป็นไงเดิน เดินไปแล้วก็ไปเจอทองคำนึกให้มันขำๆนั่นนะใช่ไหมยกก็ไม่ขึ้นใช่ไหมถ้าได้เป็นตุ่มจะไปบอกใครก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะกลัวพวกมาแย่งอีกนั่นน่ะแค่เจ้าลูกมะพร้าวยกไม่ขึ้นนั่นน่ะ
พอกลับมาจะไปชวนชาวบ้านมายกหายไปแล้วไอ้ทองมาเห็นว่านี่แหละจึงบอกว่ามึงนึกยังไงวะมึงแบกดินขึ้นบ้านทั้งคืนเลยใช่ไหมบ้านจะพังตายก็กูเห็นเป็นทองหมดเลยเห็นว่าหลวงพ่อทางวานนั่นหมดเห็นว่าเขาเพียงแต่ให้ดูเนาะ เขาไม่ได้ให้เอามุ้งกี่หรืออะไรมาหามใช่ไหมมาหามขึ้นบ้านนั่นน่ะที่เรียกว่าเอาอะไรกระบุงตะกร้ามานั่นน่ะเห็นไหมอะไรอ่ะสีแหลกน่ะเห็นไหมพอมันไม่ก็ได้เรียกอ่ะหาบอะไรสีแหลกหาบเห็นไหม จะลืมแล้วกระจาดหาบอะไรเนาะนั่นแหละคุณโยมหาบทั้งคืนเลยหลวงพ่อทั้งวันนะคนทุพันเคยหาบดินมาละหาบทองหาบทองขึ้นบ้านเช้ามันกลายเป็นดินหมดเห็นไหมนั่นแหละเพราะว่าเขาเพียงแต่ให้ดูเนาะของรับแลนั่นแหละที่บอกว่า ผีใช่ไหมผีมันที่บอกว่ามันต้มไอ้น้ำตาลเมาเราขายน้ำตาลเมาคนเนี้ยมีอาชีพขายน้ำตาลเมาขายน้ำตาลทีนี้ก็น้ำตาลก็ไปทำได้ทำให้มันเมาได้อะไรต่ออะไรทีนี้ก็ผีเนี่ยมันก็ชอบกิน น่ะอะไรนะใส่แก้วไว้เนี่ยแก้วมันแก้วน้ำมันยุบลงแหลนในหลาวเอากินเหล้าด้วยกันเนาะอะไรต่ออะไรก็เรียกทุกวันกินกินได้ทีนี้เอ้านอนอยู่กับผีมันก็มานอนอยู่ใกล้ๆนั่นนะกระบอกตาลตกก็บอกว่า กระบอกดานมันตกให้แล้วให้แล้วให้หลาวรับมันก็รับตกไม่ถึงดินนะรับได้โยมผีมันช่วยรับไว้แม่มันชักใจจริงใหญ่แล้วว่ะมันชักจะเป็นจริงอยู่เรื่อยจนกลัวเลยนะโยมนะลุงคนนี้ก็เลยไปจากหมู่บ้านนี้ดีกว่าหลวงพ่อสังวานกลัวผีซะแล้วสิ อะไรพูดอะไรมันเป็นจริงไปหมดผีมันช่วยทำนั่นน่ะตัวก็ไม่ค่อยเห็นมันเท่าไหร่นั่นน่ะแต่เล่าให้ฟังเนาะนั่นน่ะไอวิญญาณมันก็รักเนาะเห็นมามันรักเพราะลุงคนใจดีให้มันกินนี่แหละจึงบอกว่าจริงสำหรับคนที่ใกล้ชิดที่คุ้นเคยกันคุ้นเคยกับวิญญาณคุ้นเคยกับสัตว์ต่างๆอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันเป็นได้นั่นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจริงสำหรับโยมที่มาสนใจ ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะสนใจในการทำความเพียรนั่นน่ะใครก็บังคับเราไม่ได้ใช่ไหมไอ้เรื่องใจเนี่ยบังคับได้แต่ตัวใจเนี่ยใจเนี่ยต้องดูใจนั่นน่ะจิตดูจิตใจดูใจนั่นน่ะตัวรู้นี่เองดูมันจะไปไหนนั่นน่ะมันจะ มันจะไปไหนอ่ะขึ้นเขาลงห้วยอารพัดเทศอยู่ที่นี่ใจมันนึกไปตำป่าตำดงมันก็จิตใจมันก็ไปนั่นนะเห็นไหมมันยังเป็นสองใจอยู่นั่นนะพระเดียเจ้ามันเป็นใจเดียวนั่นนะจึงบอกว่าทำอะไรมรรคผลมันก็เกิดนั่นนะเห็นไหมทำอะไรก็
ได้เหมือนมันง่ายนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าบางคนเนี่ยทำได้บางคนทำไม่ได้มันยังไม่ถึงเนี่ย แต่ก็จะทิ้งความเพียร ความเพียรเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งมันก็ช่วยเราเหมือนท่านทำนู้นนั่นแหละถ้าแกใกล้จะตายแกนึกถึงบุญของแกได้ภาวนา มันก็ดีถ้าแกนึกไม่ได้อะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นในใจท่าน นั่นนะจึงบอกว่าทุกคนนะที่วงวานแห่งการปฏิบัติธรรมถ้าเรานึกถึงได้นะระลึกได้สติระลึกได้นั่นนะสัมปชัญญะ คือความรู้ตัวทั่วพร้อมนะได้นึกถึงกุศล ไม่นึกถึงเรื่องความทุกข์มากนั่นนะ ใจมันก็เศร้าหมองนั่นนะอะไรต่ออะไรนี่นะเหมือนเราเป็นโรคเลยนะเห็นไหม ถ้าเป็นโรคร้ายๆเราจะทำใจได้ไหมนั่นนะโอ้ยผมหมอขอให้บอกเถอะว่าผมเป็นโรคอะไรเราเป็นพระภาวนาไม่ต้องกลัวพอหมอ หลวงพ่อเป็นมะเร็งพอสิบประวันหลวงพ่อก็ตายนะองค์นั้นเห็นป่ะทำไม่ได้เห็นป่ะพอบอกเป็นโรคมะเร็งก็เฉาเลยนั่นแหละหลวงพ่อจะนองหมดนี่แหละจึงบอกว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเห็นกันโดยที่คนทำได้ก็เหมือนคนรวยนั่นแหละ คนทำได้ก็เหมือนใจรวยรวยกุศลรวยสติรวยปัญญานั่นนะที่มุดหลุดพ้นนั่นเนี่ยใช่ไหมคุณโยมยังทำไม่ได้พอพูดเที่ยวเลยนั่นเห็นไหมนั่นนะทำใจไม่ได้เนี่ยคนที่เรารักที่สุดเนี่ยมาตายอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็เที่ยวเลยนั่นเห็นไหม สติเนี่ยเราว่าเราทำได้อะไรเงี้ยเห็นไหมถ้าเราไม่ฝึกสติฝึกความรู้ไว้นี่นะพัดภาคตัวพัดภาคก็เห็นไหมตัวพัดภาคจากที่รักที่พอใจเป็นทุกข์นั่นนะใช่ไหมโยมนั่นนะทุกข์ที่สุดนั่นความพัดภาคทุกข์ที่สุด ต้องจากกันไม่ได้กลับมาอีกอะไรต่ออะไรสารพัดอะโยมลองนึกดูตึกตองดูว่าโอ้ใจดวงนี้มันเจ้าเล่ห์แสนกลสารพัดเลยใช่ไหมกว่าจะทำใจได้นะเห็นไหมกว่าจะทำใจได้อย่างครูบาอาจารย์ประเสริฐนะลงทุนกันมา สารพัดนะออกจากเรือนบวชหาเรือนไม่ได้นั่นนะใช่ไหมนั่นนะปริญญายะสัมโพธายะสังวาตตินี่นะนั่นนะการออกบวชแล้วเนี่ยเห็นไหมทำปฏิปันในแจ้งทำสวรรค์หรือว่าโสดาให้แจ้งขึ้นมาได้ก็บุญนะ นั่นนะเห็นไหมบุญหลายชั้นจึงว่าพุทธหลายชั้นพุทธหลายชั้นหลายเชิงนั่นนะเห็นไหมกว่าจะเป็นพุทธละเอียดกว่าจะเป็นพุทธที่สุขจะมาโยมนั่นนะพุทธเลิกมโหพุทธเลิกอาฆาตมาดร้ายพุทธไม่เบียดเบียนใครนั่นนะพุทธไม่กินเหล้าใช่ไหมพุทธไม่เล่นการพนัน นั่นน่ะพุทธรักพ่อรักแม่สารพัดใช่ไหมพุทธกตัญญูใช่ไหมโยมนั่นน่ะพอ
เห็นว่าหลวงพ่อวุ่นวายก็อยากให้หายกันทั้งนั้นน่ะที่พาเขาไปมันก็ไม่ค่อยหายนั่นมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นั่นน่ะเหมือน เหมือนเกิดนี้แหละที่เรียกว่าประทังชีวิตประทังชีวิตให้มันรู้ล่วงนั่นน่ะให้มันเกิดความแจ้งความสว่างของดวงใจมันก็ยังไม่ยอมมันก็ไม่ยอมแจ้งใช่ไหมโยมทำไมครูบาอาจารย์ท่านแจ้งของท่านก็เพราะว่าท่านนั่งไม่นอนนั่นน่ะ ทำมาตั้งก็นุ่มๆเห็นไหมนั่นน่ะโอ้พวกเรานี่โอ้โหทั้งว่าแล้วเนาะบารมีท่านทำเอาไว้มันอัศจรรย์เนาะนั่นน่ะบางองค์เห็นไหมที่ท่านบอกว่าปีงอาบน้ำหนเดียวเหมือนหลวงพ่อยิศต้องเอาแปรงลวดมาขัดเห็นไหมขัดตัวเลย โอ้ทำไมท่านทนของท่านได้นั่นน่ะท่านมีสมาธิของท่านนั่นน่ะใช่ไหมแต่เราก็ไม่เห็นนะที่ครูบาอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์ท่านเห็นนั่นน่ะบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้เหมือนหลวงพ่อสังวานเนาะเห็นไหมเป็นแผลอายุมาก เป็นแผลแล้วมันก็กลายมันก็ไม่ค่อยหายท่านก็เอายาเขียวกระโหลกไขว้มาทาได้ไม่เป็นไรพวกเราแค่ได้กินก็ผมร่วงเลยโยมเห็นไหมหลวงปู่ท่านไม่เป็นไรเห็นไหมถึงบอกว่าไอ้อะไรยาสติกนินเนี่ยสามารถจะฆ่าช้างได้ แต่ข้าพวกฤาษีจีไปข้าไม่ได้กินเข้าไปได้ไปเอทะเลสติกนินก็อยู่ในท้องแต่ไม่เป็นไรเขามีสมาธิมีฌานทำให้คนดูพวกฤาษีอินเดียเนี่ยนะหลวงพ่อมาคุยให้พวกเราฟังให้พวกเราเกิดความขยันขันแข็งให้พวกเราเนี่ย จะได้ไม่เยาะแยะนั่นแหละเห็นไหมนักรบเยาะแยะไม่ได้เห็นไหมนักรบต้องเข้มแข็งนั่นน่ะนักรบต้องเป็นแนวหน้าเห็นไหมทหารเอกเจ็บปวดถูกธนูมาถูกดาบมาอย่าไปบอกนะว่าเราจะตายหรือว่าหมดแรงนะ ทหารน้อยๆก็กลัวสินะหมดกำลังใจนะแม่ทัพจะตายอะไรเงี้ยนี่แหละครูบาอาจารย์รวยพวกโยมนี่นะเห็นว่าก็อดทนนั่นนะเป็นจอมอดทนเหมือนกันนั่นนะจึงว่าไม่เราพูดไปเนี่ยเห็นว่าวัดอื่นก็ที่ปฏิบัติ เขาก็ฟังอยู่นะฟังอยู่ได้ทำความเพียรกันเห็นไหมไม่ว่าลูกหญิงลูกชายแม่ชีธรรมนะชีพามเนี่ยที่สนใจอยากกอกจะกอกจะกองทุกนั่นนะเห็นไหมจะกอกนั่นนะอะไรอ่ะปลดเปื้อง ใจตัวเองนั่นเห็นไหมปลดเปลื้องความทุกข์ของเรานะไปปลดให้คนอื่นก็ไม่ได้ให้ดวงจิตตอนนี้เห็นไหมได้แต่คุยได้นั่นนะครูบาอาจารย์เห็นว่าเอ๊ะทำไมไปสอนคนอื่นทำไมเขาเกิดกันเร็ว
แต่ทำไมพวกเราทำไมมันช้าเหลือเกินอะไรต่ออะไรท่านก็สงสารพวกเราเนี่ยเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าพ่อแม่นี่แหละสงสารหมู่คณะของสาร เหมือนว่าลูกติดในวัดหรือว่านอกวัดก็ดี คนอื่นได้ท่านก็ดีใจนั่นแหละเห็นไหมคนอื่นได้ก็ดีใจนี่แหละเหมือนครอบครัวไหนที่ใจเป็นพระขึ้นมานั่นแหละถึงว่าเบิกบานโปรดญาติพี่น้องได้โปรดวงตระกูล ต้องรอคอยอยู่นั่นน่ะพวกเนี้ยอานิสงส์แรงเหลือเกินเนาะนั่นน่ะเขาก็ดีใจนั่นน่ะจึงว่าการที่แผ่เมตตานั่นน่ะการที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ขึ้นมาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะโปรดหมู่ญาติได้ แต่ว่าเฮ้ปฏิบัติมันจะได้อะไรเนาะนั่นน่ะมาปฏิบัติเนี่ยเห็นว่ามันไม่ได้คุยกันเลยนะยิ่งดึกยิ่งภาวนากันนั่นน่ะยิ่งดูใจของเรานั่นน่ะมันจะไปไหนนั่นน่ะที่ว่าตึกตองนั่นน่ะมันจะยอมเราหรือเราจะยอมมันนั่นน่ะ เรื่องการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะถ้าเราไปยอมแพ้มันก็ขี่คอเราอยู่อย่างนี้เนี่ยขี่คอกดหัวเรานั่นน่ะอยู่กับทุกข์นะอยู่กับทุกข์ถ้าเราไปได้นั่นน่ะเห็นว่าไปได้รอดไปได้นั่นน่ะมันก็โมทนาเหมือนกัน นั่นนะกรรมบางอย่างนั่นนะเราชนะก็เป็นบุญเลยใช่ไหมเราแพ้มันก็หัวเราะที่เรียกว่ากรรมมันหัวเราะเรายามานมันหัวเราะเรานั่นนะโยมนี่แหละมันก็มีอย่างนี้แหละนะทุกๆวัดมาปฏิบัติธรรมจนเป็นนักรบ อันสมบูรณ์นั่นเห็นไหมเราก็นึกดูว่าเห็นไหมโรคภัยใกล้เจ็บมันก็จะมาจองเราเพราะเราเป็นบ้านเราเป็นเนี่ยรังของโรคนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์จะเทศให้ฟังเนาะเพราะมันจะลาเข้าไอ้ร่างกายมันก็ หนีไม่ไหวหนีโลกโลกมันตามมาใครหนีได้ก็เหมือนทำสมาธิได้นั่นน่ะปฏิบัติของเราได้นั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าเราบางคนเห็นว่าเขาทำของเขาได้ก็เป็นยอดบุญของเขานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะ จึงบอกว่ามาในวัดนะมารักษาศีลนั่นนะมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนั่นนะเป็นเรามากอบโกยความดีของเราเนาะนั่นนะเรากอบโกยความดีกลับไปบ้านนั่นนะอริยทรัพย์ในใจมันติดตัวไปทุกภพทุกชาติเนาะโยม ลองนึกดูกันแล้วกันว่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีอะไรเหมือนพวกชีวกนั่นน่ะเห็นว่าไปเรียนแล้วไม่มีอะไรนั่นน่ะอาจารย์น่ะรู้ว่าชีวกเป็นคนมีบารมีไม่ต้องให้อะไรให้ตังไว้พอสมควรกลับบ้านนั่นน่ะหมอชีวกจะไปกลัวอะไรมีวิชาแล้วก็ รักษาคนคนเจ็บคนป่วยเมตตานั่นน่ะเห็นไหมล่ะทำด้วยใจ
ทำด้วยใจทำด้วยความดีโอ้ยหมอหนุ่มๆจะอายุมากๆยังรักษาฉันไม่หายเลยแต่นี่ยังหนุ่มอยู่เลยหน้าใหม่มันจะหายเหรออะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมเพราะว่า เกิดไป ขนาดถ้ายอดน้ำมันเนยเข้าไปน้ำมันเนยหกให้คนใช้เอาสำลีมาซับเอาไว้โอ้โหจะซับไปทำไมมันเหมือนมันเข้าไปในตัวก็เหมือนสกปรกแล้วคุณนายนี่ยังให้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้จุดไฟเก็บเอาไว้ทำอะไรก็ได้รู้จักใช้ รู้จักใช้รู้จักจ่ายทีนี้ก็โอ้อย่างนี้เขาจะอยากให้สตังเราเลอเขาประหยัดเหลือเกินอะไรต่ออะไรที่แรกชีวกก็ปรุงแต่งไปเหมือนกันไปดำมาพอรักษาหายโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นใช่ไหมให้ทรัพย์ชีวก ใจตังมาเยอะเอามาถวายฮะเอามาถวายกษัตริย์นั่นน่ะที่ดูแลกันอะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยที่ชุบเลี้ยงท่านไว้นั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าชีวกก็ได้ผ้าแพรมาอย่างดีแผ่วพันอย่างดีผ้ากาสีนั่นน่ะ ถือว่าเป็นผ้าชั้นดีเนื้อดีไปถวายพระราชาดีกว่าพระราชาก็ไม่เอาอย่างนั้นก็ให้ชีวกเขาไว้ใช้เถอะนั่นแหละชีวกก็เอาไปอย่างนั้นเขาก็เอาไปถวายพุทธเจ้าดีกว่าเพื่อพุทธเจ้าจะได้กั้นเป็นม่านหรือเพดานข้างบนก็ได้ นั่นน่ะก็เลยพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ชีวกฟังนั่นน่ะชีวกก็เลยได้โสดาบันต้องกับครั้งนั้นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมคนได้โสดาบันก็สบายแล้วเห็นไหมไม่ต้องมีแต่ความเจริญที่ว่าเจริญทายเดียวที่ว่า ไม่ตกต่ำแล้วเห็นไหมเหมือนว่าพระเจ้าก็พยากรณ์ไว้คนที่ได้โสดาบันแล้วก็มีตะวันเจริญแต่มาบางไม่แน่บางทีอายุมากก็บรรลุธรรมไปเลยนะถ้าไม่บรรลุธรรมก็มาเกิดที่เจ็ดชาติเจ็ดคณะจิตนั่นนะเห็นไหมท่าน หลวงพ่อพระอริยเจ้าจึงละเอียดนั่นเห็นว่าพวกเราก็ตีไม่ออกนั่นที่ท่านแปลให้ฟังคณะจิตเจ็ดคณะจิตอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมจึงว่าบางองค์ก็ไม่ต้องมาแล้วได้โสดาแล้วก็ไปบรรลุบนนู้นเลย นะที่บอกว่ายังมาเกิดก็เหมือนมีกรรมต้องมาสร้างให้เต็มนะแบบอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าเรามาแล้วเราได้ทำไว้เติมบุญของเรานั่นนะไม่ต้องไปมองคนอื่นนะมองแล้วก็น้อมมาที่ใจเราว่าทุกคนนะเห็นไหมมีแต่ความทุกข์ นะบางคนก็เห็นไหมอดยากอะไรต่ออะไรเอาเถื่อตัวก็มอมแมมเอาคนนี้ก็ใจดีก็ให้ตังไปซื้อกับซื้อให้อาหารโอ้ยไหว้แล้วไหว้อีกเห็นไหมนั่นน่ะเขาก็ปีติเห็นไหม
คนแก่คนแต่งตัวเนื้อก็มอมแมมนั่นเห็นไหมชีวิตนี้ไม่เท่ากันนั่นบุญไม่เท่ากันนั่นก้าใสนั่นเห็นว่าคนไร้ทรัพย์ไร้ที่อยู่นั่นก็เคยเป็นเศรษฐีนั่นใช่ไหมเศรษฐี ประมาทนั่นเศรษฐีไม่ประมาทก็รู้จักสร้างบุญนั่นมาชาตินี้ก็มาบางคนก็เป็นพ่อค้านั่นเป็นเศรษฐีนั่นเห็นไหมนั่นมันก็กลับกันไปกลับกันมาถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดพออย่างนี้แหละจึงบอกว่า พระพุทธองค์ได้แล้วก็รังเกียจความเกิดว่าทุกข์ว่าโอ้ทุกข์มาถ้าจนเห็นความทุกข์นั่นเป็นของที่น่าสงสารวัตตะสงสารนั่นเนี่ย จึงบอกว่าพอท่านรู้แล้วท่านก็ไม่อยากเกิดกันไม่อยากให้เกิดอะไรต่ออะไรพอความเกิดนี่แหละที่ตอนมาเกิดนี่ดีใจแหมลูกคนนั้นคนนี้มาเกิดได้ลูกสาวลูกชายนะดีใจพอเวลาตายก็ร้องไห้คำควรทุกขเวทนานั่นบางทีก็ฉลองกัน ได้ลูกก็ทะลองกันเมากันอะไรต่ออะไรนั่นแหละสารพัดที่จะเอามาปรุงแต่งคิดว่ามันสนุกนะทีนี้ตายเป็นตายนะที่หลวงพ่อท่านเทศเอาไว้นะคนหนึ่งกินแล้วหมดนา20 ไร่นั่นนะก็กลัวบางคนก็ รู้ขึ้นมาก็เลิกนะใช่ไหมอบายอมุกนั่นนะอบายอมุกมีแต่ความเสื่อมนั่นนะมีแต่ไม่เจริญเสื่อมทั้งกายทั้งใจนั่นนะเห็นมาเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าไม่ใช่ของดีเลยนั่นนะใช่ไหมน้ำอันนี้มันน้ำทุกข์เนาะ มันไม่ใช่น้ำสุกเมื่อมันเป็นน้ำกงกาเอามาปรุงแต่งซะจนเป็นน้ำมีฤทธิ์นั่นน่ะน้ำไม่กลัวทุกข์พอสั่งขึ้นมาแล้วก็กลัวทุกข์อีกนั่นน่ะทำอะไรไปไม่รู้ตัวอะไรต่ออะไรความมึนเมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า มันสู้เราตื่นขึ้นมาทีไรเราก็ไม่มึนไม่มัวเมานั่นน่ะมีแต่ปีตินั่นน่ะใช่ไหมมีแต่ความสุขครั้งเดียวนะปฏิบัติแล้วบางคนได้แล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะขออยู่ถึง90 ปีนะ อะไรต่ออะไรแต่90 ปีเนี่ยถ้าอยู่อย่างแข็งแรงกับบุญไปอยู่แบบหลงก็ลำบากเห็นไหมหูตาฝ้าฟังเดินก็ต้องอาศัยคนนู้นคนนี้ประคับประคองแต่หลวงปู่เจริญเห็นไหมพอเทศแล้วโอ้โหอย่างกับใส่เกียร์อะไรอะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเลย วิ่งชูดเลยพูดรวดเร็วนั่นพอเข้าฌานไปตอนไม่เข้าฌานนี่ดูท่านไม่แข็งแรงเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่าพอปฏิบัติได้แล้วเนี่ยนี่แหละฌานสมาธินี่แหละเป็นตัวที่ประคับประคองให้เราพูดได้ทำได้ตัวไม่มี ไม่มีสติไม่มี กำลังเนี่ยเห็นไหม
มันได้แต่หมดแรงอย่างเดียวนั่นแหละพาเรียเจ้าถึงบอกว่ามีแต่สุขนะนั่นแหละใจท่านไม่ทุกข์นะแต่กายมันสู้ไม่ไหวนั่นแหละท่านมายมเนี่ยนึกอย่างนี้นะถึงว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านทำได้ทำได้จริงๆนั่นแหละท่านก็หลวงปู่เก๋ใช่ไหม ที่อยู่แถวนครดินไอ้วัดปักน้ำอะไรท่านเห็นไหมท่านอยู่ได้เพราะสมาธิท่านอยู่ได้เพราะสติของท่านนั่นเห็นไหมอายุ106 ปีหรือ5 ปีใช่ไหมโยมถึงบอกว่าท่านก็รู้จักกับหลวงพ่อสนองก็เพราะว่าเขามาเยี่ยมกัน ตอนแข็งแรงพ่อสนองก็เคยไปคุยกันเนี่ยรู้จักกันนี่แหละนักในวงนักปราชญ์เนี่ยหลวงปู่มั่นว่านักปราชญ์เขารู้จักกันนั่นเขาเคยมาไปมาหาสู่แล้วก็หลวงพ่อสนองดีเนาะนั่นเห็นว่าสอนให้คนไปสวรรค์นิพพานเยอะ นั่นแหละแต่ไปเป็นคนหมดจากทุกข์นั่นนะปลดเปลื้องทุกข์ของคนนั่นนะแต่ผมมีแต่คนขออย่างอื่นอะไรต่ออะไรเขาไม่ได้มาขอให้เราก็คุยเรื่องภาวนานั่นเห็นไหมนั่นนะได้เท่ากันแต่บุญปัญญาเนี่ยไม่เท่ากันนั่นนะหลวงปู่คูณก็เหมือนกันใช่ไหม นั่นนะคนไปถามภาวนาท่านก็พูดได้พอท่านทำได้แต่คนก็มาขอให้มันให้มันสมหวังอะไรต่ออะไรนั่นนะอธิษฐานนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่ามีคุณธรรมเท่ากันแต่การมาเป็นครูไม่เท่ากัน นี่แหละจึงบอกว่าเราก็ภูมิใจนะได้หมู่คณะได้ทดแทนกันไว้อะไรต่ออะไรนั่นนะอย่าให้สามัคคีกันนั่นนะอย่าให้มันรักใคร่ตำหมานสามัคคีกันนี่แหละน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนไม้กวาดนั่นนะ นั่นนะที่เดียวมันหักง่ายนั่นนะกำมือหนึ่งหักไม่ได้เป็นว่านั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะความหมายว่าความสามัคคีนั่นนะเห็นว่าญาติโยมก็เหมือนกันนะน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งวัดวานั่นนะไม่ทิ้งวัดวาอารามของเรา ได้มีที่ปฏิบัตินั่นนะครูบาอาจารย์ก็ทำมาไว้ไม่นั่นนะเป็นส่วนรวมนั่นนะเห็นไหมไม่ใช่เป็นส่วนตัวของใครนั่นนะได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันประเสริฐเหลือเกินนะโยมนะนั่นนะจึงบอกว่าลานตา นะที่ว่าเห็นว่าเรามีทุกข์มาก็มาภาวนากันเรามีสุขนั่นแหละเหมือนสมัยเก่าๆหลวงพ่อไปออกรายการหลวงพ่อสนองเล่าบอกว่าแหมมาว่าเราได้ว่า ตัวดำมั่งตัวเตี้ยมั่งอะไรต่ออะไรเออมันก็เตี้ยพอกันหลวงพ่อสนองก็ตัวเตี้ยใช่ไหมทีนี้บอกพูดอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าวัดหรอกแล้วหลวงพ่อสนองก็พูดให้คำๆว่าอ้าวแล้วฟังทำไม เห็นไหมแล้วฟังทำไมอีกอ้าวว่าไม่ฟังแล้วทำไมฟังคล้ายๆ
ไปพูดแล้วถูกใจดำเขานั่นนี่เขาก็มาต่อว่าใช่ป่ะอ้าวแล้วหลวงพ่อบอกอ้าวแล้วทำไมฟังอีก เห็นไหมตอนหลังไม่รู้ฟังนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แน่เห็นไหมต่อไปเราไม่เข้าวัดเราไม่ฟังแล้วอะไรตาอะไรเหมือนว่าเห็นไหมคนเราเนี่ยเห็นไหม ไม่รู้จักกันนะพูดออกในละโทรทัศน์วิทยุก็ดีนั่นแหละมันไปถูกใจดำครับนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเห็นไหมผมก็ตีหนึ่งตีสองไปออกนู่นอสมทนแต่แทนที่จะหลับจะนอนกันเนาะ หลวงพ่อก็ไปพวกเราก็ไปบางทีเราไม่ได้พูดไม่ได้พูดบางทีเราก็โกนขึ้นมาเหมือนกันนะฟังมันเพลินเนี่ยมันจะหลับไปกันโอ้โหลำบากลำบนก็ไม่ได้คิดอะไรหนุ่มๆนะหลวงพ่อท่านยังไม่พูดเลยว่าลำบากเหลือเกินนั่นเห็นว่าทุกวันนี้ ออกรายการอยู่ถึงวัดเลยเนาะนั่นน่ะเราก็มานึกกันเออนั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์ฮะลำบากเห็นไหมต้องรับภาระนั่นน่ะค่าน้ำค่าไฟวัดอะไรต่ออะไรค่าสถานีนั่นน่ะต้องทำนั่นน่ะไม่งั้นมันก็จะหมดไปนั่นน่ะเห็นไหม จึงว่านี่นะหาวัดสังฆทานไม่เหงาก็เพราะความดีที่ได้คำจุนกันไว้ช่วยกันนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนญาติโยมนั่นน่ะถ้าญาติโยมไม่มาภาวนาเห็นไหมมันก็นึกนะเราก็นึกเหมือนกันญาติโยมลำบากถึงไงน้อถึงภาวนาไม่มาแล้ว อะไรตาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเห็นญาติโยมมาปฏิบัติก็ดีใจนะเห็นว่าชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ชาวนิพพานนะนิพพานไม่ว่างจากวัดสังฆทานชาวสวรรค์ไม่ว่างใช่ไหมนั่นนะครูบาอาจารย์ก็อุตส่าห์จรมาเห็นไหมมาพักพิงนะครูบาอาจารย์ใจดีได้ช่วยกันไว้เห็นไหม หลวงพ่อสนองนั่นก็ใจดีทำมาไว้นั่นน่ะต่อมาท่านพระครูก็ทำมาไว้นั่นน่ะค้ำกันไว้นั่นน่ะมันก็เป็นอย่างนี้น่ะโยมจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราค้ำจุนกันไว้นั่นน่ะถ้าเราไม่ค้ำจุนใช่ไหมเหมือนน่ะทหารไม่ทำงานนั่นน่ะนะเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน มันก็คงจะอิเละแคะขะไปหมดเลยเนาะนั่นน่ะบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรนั่นน่ะแบบเดียวกันนี่น่ะจึงบอกว่าพุทธศาสนาไปกว้างไกลนี่น่ะด้วยสื่อสารทั้งหลายนั่นน่ะเจริญนี่น่ะขอให้เจริญไปต่อไปตลอด ให้เราตายไปก่อนอะไรตาอะไรเราไม่อยากเห็นนั่นน่ะความทุกข์นะไม่อยากเห็นความยากความจนของใครนั่นน่ะลำบากเราช่วยเขาไม่หมดเห็นไหมนั่นน่ะเราช่วยคนทุกข์ก็ไม่หมดหรอกนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปทุกข์นั่นน่ะเห็นไหม ว่าชาตินี้ถ้าเราไม่ประมาทนะไม่มัวเมานั่นนะไม่เอาความทุกข์เอาขยะมาใส่ไว้บนสมองเรานั่นนะเราก็มีความสุขนะมีครอบครัวเห็นไหมบางคนก็เห็นว่าแก้ปัญหาลำบากเห็นไหมแค่ลูกของลำคนก็ยังแก้ลำบากนั่นนะไม่ได้อย่างใจอะไรท่าอะไรเห็นไหม
แล้วยุคนี้ก็แปลกนะตอนเด็กๆติดสี่ติดห้าไม่อยากเรียนนะพอเป็นหนุ่มอายเขาสินะเพื่อนๆมีปริญญาแม่ผมอยากจะไปเรียนอีกใช่ไหมมันก็ไม่แน่นเหมือนเด็กๆนั่นนะปัญญามันไม่แน่นนั่นนะเห็นไหมนี่แหละ อยากเรียนอีกตอนเด็กๆไม่อยากเรียนอยากบวชบางคนมาบวชนี่ช่วยเหลือพระดีพระนั่นน่ะเห็นไหมพอกลับไปเรียนเอากลับไปสารพัดเลยเป็นแบบเฮฟวี่เห็นไหมน่ะจึงบอกว่าสังคมที่มันเปลี่ยนไปนั่นน่ะเห็นไหม อเมริกาเขาก็บอกว่าอเมริกาดีนั่นน่ะที่เรื่องไม่ดีเขาก็ไม่อยากพูดเห็นไหมเรื่องปวดทัวร์เนี่ยเขาไม่อยากพูดอะไรเป็นโรคประสาทเป็นโรคเครียดเป็นโรคติดเกมนั่นน่ะเห็นไหมเป็นโรคก้าวร้าวสารพัดเลยเกิดจากเมืองใหญ่ๆ เห็นไหมมาระบาดมาทั่วโลกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนรุ่นใหญ่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะใช่ไหมเขาคิดว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วทั้งมันเด้อขอให้เราได้เสวยสุขกันแล้วกันนั่นน่ะบางคนน่ะถึงแม้ว่ามันจะผิดศีลธรรมยังไงก็ห้ามไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะ เราบอกว่าเห็นว่ากฎหมายเขากฎหมายนั่นน่ะใช่ไหมกฎหมายมันไม่เข้มแข็งนั่นน่ะเห็นไหมกฎหมายเขาเข้มแข็งบางประเทศนั่นน่ะที่เห็นว่าเด็กๆเขาไม่ให้เล่น10 ขวบขึ้นไปแล้วดีไม่เป็นไรไอ้เด็กๆเกินไปมันจะเป็น สมาธิเสียหมดแบบสมาธิสั้นเห็นไหมเขาก็บอกทุกวันนี้เห็นว่าไอ้ทางแพทย์ก็บอกนั่นแหละเห็นไหมถึงบอกว่าเด็กไทยเนี่ยเด็กไทยก็มีบุญนะเพราะมีศาสนาใช่ไหมมีภาวนาแม่ภาวนาแต่มันเล่นเกมมาตั้งแต่มันอยู่ในท้องแล้วพอออกมามันก็พอมันรู้เรื่องว่ามันเล่นเป็นนะเห็นไหมสองสามขวบมันเล่นเป็นนะเห็นไหมมันจะดีหรือมันจะร้ายยังไงเห็นไหมบางคนก็เป็นเด็กก้าวร้าวไปเลยนั่นนะไปยิงไปตำมุงเรียนก็บ่อยๆนั่นนะเขาก็ไม่อยากให้ออกข่าวเท่าไหร่นั่นนะ จึงว่าหน้าเป็นห่วงแล้วลูกไทยมีลูกคนเดียวด้วยโอ้ยแต่พ่อแม่ถนอมยังก็แก้วใช่ไหมกลัวมันจะแตกนั่นน่ะไปรถขับรถกันกลางถนนนี่ก็แย่แล้วเห็นไหมตีหนึ่งตีสองแทนที่จะเลิกใช่ไหมเที่ยงคืนไปขับรถกันมันไม่ทำงานนู่นตื่นเที่ยงหรือ11 โมงนู่นมันถึงจะตื่นกันนั่นแหละแก้วคาดพวกแก้วคาดยังไปนอนรังได้นะนั่นแหละเหมือนนกกันนะพอกลางคืนออกหากินนะ ใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงบอกว่าคืนนี้ไม่ได้ยิน เสียงไอ้รถเครื่องบุญไปนั่นน่ะปราบไม่หมดนั่นน่ะเห็นไหมปราบไม่หมดคนรวยกันเหลือเกินคนไม่สงสารพ่อแม่แทนที่จะเอาไว้เผาศพพ่อแม่นะพ่อแม่ต้องมาเผาศพลูกทุกวันนี้กลับตะเข็บใช่ไหม
นั่นน่ะคุณโยมแล้วพ่อแม่จะอยู่กับใครอ่ะใช่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่ฝึกกรรมฐานไว้นั่นน่ะแบบคุณยายแปดสิบห้านั่นน่ะลูกกับตายไปแล้วสามีก็ตายไปแล้วให้อยู่ตัวคนเดียวที่เนาะนั่นน่ะเห็นไหมยายก็ใส่ภาวนาน่ะเข้าสมาธิได้มันแข็งแรง ไม่ตายสักทีเห็นไหมพอเข้าไม่ได้นี่โอ้มันเหมือนหมดแรงหมดอะไรตายยากนั่นน่ะเห็นไหมที่โบราณว่าพอเข้าสมาธิได้แข็งแรงนั่นน่ะครูบาอาจารย์บอกโอ้ยแปดสิบห้าเข้าสมาธิได้เก่งนะคนแปดสิบเข้าสมาธิ ได้แนวตัวรอดได้ทุกคนนั่นเห็นว่าหลวงพ่อนันก็บอกเพราะฉะนั่นเนี่ยถึงว่าความกุศลความดีเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ก็ยกย่องนะนั่นนะยกย่องว่ากรรมฐานนั่นนะสมาธิเดี๋ยวมันก็เจริญไปนั่นนะมันติดไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็อยากออกไปนั่นนะปัญญา นั่นนะขอให้มันติดไว้ก่อนมันไม่ติดนี่นะเห็นว่าเหมือนสร้างบ้านไม่ได้สักทีล้มหมดล้มหมดนั่นนะแล้วมันก็ไม่ถาวรทีนะโยมนั่นนะสร้างตึกขึ้นมาได้ก็ถาวรไปร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยเขาก็สร้างกันใหม่ตึกมันก็เก่า เอาสร้างกันใหม่อีกนั่นนะแต่กรรมฐานถ้ามันได้มันได้ของมันไปเรื่อยนะจนถึงนิพพานเถอะนะนั่นนะโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าไม่เสียหลายชาววัดสังฆทานนั่นนะถ้าไม่มาเนาะนั่นนะลองนึกกันเห็นไหมโลกาจะพินาศนั่นนะ ศาสนาไม่อยู่เมืองไทยมันก็ยิ่งกว่านี้อีกนะนั่นน่ะจากที่แจกกันกินได้นั่นน่ะที่บอกว่าแกงหม้อเดียวกินได้ทั้งกะปีนั่นน่ะให้มาโยมแกงถ้วยเดียวกินได้ทั้งกะปีให้ทำยังไงอะลูกเอ้ยแกงถ้วยเดียวทำอย่างนั้นอย่างนี้ที่พอนั่นน่ะเห็นไหม แต่ไม่ใช่หรอกคือการให้ทานคือการใส่บาตรคือการให้ทานคือการแจกน่ะเพื่อนบ้านน่ะน้ำใจนั่นน่ะน้ำใจกินไม่หมดนะนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีน้ำใจนี่แหละมันก็โอ้โหเห็นไหมมันลำบากเกินเหมือนเราไปไหนนะนั่นน่ะ โอ้ไม่รู้จักไกลนั่นน่ะยิ่งเดี๋ยวนี้เห็นไหมภายในถ้าไม่เดินก็ต้องขึ้นรถเขาก็ต้องเก็บตังค์เห็นไหมไม่มีก็ต้องเดินตอนหนุ่มๆเป็นไรเดินกลับบ้านก็ได้นะ100-200 โลแล้วเดินกลับได้เดินไปเมืองการก็ได้ เห็นไหมบางพระหนุ่มๆบางองค์เดินตั้งกระพูเก็ตมากรุงเทพได้มากันเป็นเดือนๆนั่นนะเห็นไหมมานะอดทนพออายุมากเก้ามากเก้าเห็นไหมหมดแรง ต้องเดินไปฮะถ้าอยากเดินนะมันจะได้แข็งแรงนั่นนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะร่างกายไม่เดินก็ไม่ได้เนาะนั่นน่ะไม่เดินก็ไม่ได้ไม่แข็งแรงนั่นน่ะหลวงตามหาบัวเดินเหมือนเดินดูคำดูนู่นดูนี่จิตของท่านก็กำหนดนั่นเองกำหนดรู้นั่นน่ะเห็นว่าให้สังขารมันเคลื่อนไหวอยู่จนเก้าสิบฝ่าเห็นว่า นั่นน่ะเห็นนะหลวงตาตามมองท่านเห็นไหมได้แล้วก็ต้องทำนั่นน่ะเห็นนะบางอย่างมันจะเสื่อมได้
ความรู้บางอย่างมันเสื่อมได้ต้องรักษาดีๆนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะชาวปฏิบัติธรรมยินได้แล้วยิ่งขยันนั่นเห็นไหมไม่หลับไม่นอนพระอริยเจ้าเห็นไหมพักกายแต่ใจมันไม่ต้องหลับแล้ว ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดแล้วน่ะเห็นไหมยอมลองนึกดูก็แล้วกันนี่แหละสันทิฏฐิโกมันเกิดแล้วใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิมันเกิดแล้วนั่นน่ะมรรคมีองค์แปดนั่นน่ะมันเกิดขึ้นในหัวใจแล้ว มันก็มีความสุขเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะกรรมาทิฏฐิมันเกิดในดวงใจนั่นน่ะก็ทำให้คนเราความขยันเหมือนไปกดทวิกถูกแล้วนั่นน่ะชำนาญแล้วเห็นไหมทีนี้เห็นไหมหลวงปู่พูดไว้ มันจะหนาวไอ้ที่หนาวมันจะร้อนเนี่ยที่ร้อนมันจะหนาวอะไรต่ออะไรอเมริกาตอนนี้บนแล้วใช่ไหมไอ้ที่มันเคยหนาวมากๆมันก็หนาวมากนี่แหละมันจะให้คนตายนะแต่ว่าพระกรรมฐานไม่รู้ได้ยังไงอ่ะนะเข้าถึงความรู้ไงเข้าถึงความรู้ ไม่รู้ก็ย่อมรู้นั่นน่ะไอ้ที่ยังไม่ได้ก็ย่อมยังไม่ได้ก็ต้องเพียรน่ะบางคนนั่นน่ะเห็นว่าท่านมียานรู้นั่นน่ะที่บอกว่าของเว้งเป็นชาวโลกีใช่ไหมเป็นสมาธิโลกีแต่สมาธิโลกีแบบเอาไว้ฆ่าคนนั่นน่ะของเว้งดูดาว อะไรต่ออะไรแต่หลวงพวกหลวงปู่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเป็นพวกโลกุตละธรรมนั่นน่ะใช่ไหมหลวงปู่แหมหลวงปู่อยู่ดีๆทำไมก็ว่าหลวงปู่มีฌานมีฤทธิ์ไปหักคอไอ้คนที่มันมากินไก่วัด มาทำงานวัดมันก็หักคอไก่ท่านไปกินอยู่เรื่อยท่านก็ไม่พูดบาปไก่บาปมันเนาะท่านก็เล่าให้ฟังมันก็เป็นเป็ดอยู่หัวเรือนั่นแหละท้ายเรือนั่นแหละมันก็หอบแบกอิฐแบกปูนอะไรมันนะ ท่านก็พูดอย่างเงี้ยแต่พวกเราตาไม่เห็นไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะโยมเขาก็ได้แต่ฟังท่านเล่าไว้หลวงตาฝังวันนี่ไปหักคอมันนั่งอยู่ดีๆก็คอพับลงไปที่โรงพยาบาลมันก็ตายนั่นน่ะบอกหลวงปู่ท่านเมตตาหมาสัตว์ เล็กตัดน้อยท่านสงสารมันนั่นน่ะพาเรียเจ้าเห็นไหมท่านไม่ไปทำบาปเห็นไหมนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยของครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมมันก็ลบกันนะสมัยพุทธเจ้าก็มีเรื่องราวจน โอ้ยน่ากลัวนั่นน่ะกล่าวหาพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมพุทธเจ้าก็บอกการเวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านก็บอกเห็นไหมท่านก็ทนเนาะทีนี้บอกว่าพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พิสูจน์แสดงฤทธิ์เนี่ยแต่ท่านไม่ได้ห้ามตัวเองเนี่ยว่า
ตัวเองก็ไม่ให้แสดงเปรียบเสมือนท่านเป็นเจ้าของผลไม้ก่อนอื่นนี่ห้ามกินนะแต่เรากินได้เราเป็นเจ้าของส่วนโอปมาอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าก็พอแสดงฤทธิ์ขึ้นมาโอ้โหพวกเดชทั้งหลายก็อายที่นะทำตามพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าเห็นไหมทำไฟออกจากตาก็ได้ทำน้ำออกจากหูก็ได้ทำออกจากตาก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นไหมนั่นน่ะแสดงฤทธิ์ได้ดูศาสนาอื่นทำไม่ได้ไงก็เลยตายแล้วเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างพุทธเจ้า ไปเดินจงกรมอยู่ยอดมะม่วงนั่นเห็นไหมนั่นน่ะมะม่วงในตำบลนี้ให้โค่นให้หมดเลยกลัวพุทธเจ้าจะมาแสดงฤทธิ์ใต้ต้นมะม่วงแต่ทีนี้ก็มีเห็นไหมมีเศรษฐีอะไรเงี้ยเอาไปหาผลมะม่วงมาถวายพุทธเจ้าพอดี พวกนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าเห็นมาแสดงฤทธิ์ทำให้มะม่วงนี่กินแล้วก็ปลูกมะม่วงขึ้นยี่สิบห้าศอกหรืออะไรจำไม่ผิดนะนั่นแหละเห็นมาเราจะแสดงฤทธิ์ที่ต้นมะม่วงลมมะม่วงเนี่ยที่ไหนได้โค่นให้หมด พอพุทธองค์เผลอในป่านี้จะไปปลูกโค่นให้หมดที่ไหนได้ปลูกวันเดียวมะม่วงขึ้นเห็นนะขึ้นยี่สิบห้าศอกอะไรเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมถ้าพูดแล้วเหมือนยังกับเหมือนยังกับอะไรนะคนไม่เชื่อก็เหมือนว่าพูดเหมือนเล่นๆนั่นน่ะใช่ไหมจึงบอกว่าแต่พระอรหันต์นั้นไม่ ไม่หลอกพวกเราหรอกใช่ไหมมันจะหลอกไปทําไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมที่เราไม่เห็นเราก็จะไปกล่าวตู่ใครเราจะไปว่าใครนั่นน่ะเราก็ไม่ทุกข์ใจใช่ไหมนี่ไปว่าพุทธเจ้าแล้วก็เสียใจดีนะทําไม่ได้นั่นน่ะ อย่าไม่ต้องให้เราเหาะล็อกอะไรต่ออะไรไม่ต้องล็อกนั่นแหละให้พวกลูกศิษย์เหาะก็แล้วกันแต่เหาะไม่ได้สักทีเห็นไหมแต่พวกตาวกเขาเหาะได้เห็นไหมที่ว่าเอาไม้จันทร์ไม่มีแล้วพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่คงไม่มีแล้วแต่ทีก็ได้ไม้จันทร์มาเอามาทำเป็นบาท บาทไม้จันทร์นะถ้าว่ามีนะ7 วันนี้ก็ขอให้พระคุณเจ้าเหาะขึ้นไปนะไปเอาบาทไม้จันทร์เราจะเชื่อว่ายังมีพระอรหันต์นะนั่นเองมาทีนี้ตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัตินั่นนะพอภาษาลีบุตรพระโมคคัลลาได้ยินอย่างนี้ก็บินโดละชวาชะนั่นน่ะเอาเลยอนุญาตเหาะเลยนั่นน่ะพอแล้วก็เหมือนเอาหินแผ่นใหญ่ยังกระด้งเลยพระคุณเจ้าอย่าให้หล่นมาใส่หัวพวกเรา กลัวเห็นไหมไม่ใช่เหาะธรรมดาใช่ไหม เอาหินลอยไปด้วย เอาทีนี้คนไปทำไร่ทำนาไม่ได้เห็นนี่นะ โอ้โหทำไงอ่ะขอให้ดูบ้างนะพระคุณเจ้าเหาะกันอยู่นี่นะทั้งวันไม่ต้องทำอะไรนี่ก็เห็นมาเอาเหล้ามาฉลองเลยนั่นแหละแดงยังกับตาวนกพิราบเหล้าอย่างดีเลย
นั่นแหละพระเจ้านั่นแหละถึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยเหมือนองค์พระบาทสมเด็จท่านสร้างบารมีเห็นไหมสร้างบารมีไม่ให้โกรธนั่นแหละเห็นว่าความเมตตานั่นแหละผีเข้านั่นแหละเห็นว่าลามโซ่ไว้อะไรจิตเวทบาเลือดบาลมลามโซ่ไว้แล้วก็กินยานั่นแหละกินยาหม้อนั่นแหละหายโยมจึงบอกว่านี่แหละถ้าทำตามพ่อหลวงกันเนี่ยเป็นพ่อตัวอย่างเป็นแม่ตัวอย่างนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละโยมนี่เป็นโยมแม่โยมพ่อกันทุกคนนั่นแหละผู้ให้ข้าวให้น้ำนั่นเห็นไหมพระสงฆ
ผมใครเป็นเจ้าวาดผมครับพานลงอ่ะมีทายกผมครับพระองค์นี้อยู่กันดารยังไม่มีพระบวชเนี่ยพระองค์นี้ก็มาบวชองค์แรกยังไม่มีพระสงฆ์ยังไม่มีเพื่อนฝูงบวชเนี่ยมาที่ประชุม อยู่อสงโลกเนี่ยมาประทุมที่วัดสังฆทานนะเนี่ยนะท่านก็ให้เกียรติวัดสังฆทานพระจีนพระเกาหลีพระลังกาเลยมาหมดเห็นไหมไม่รู้กี่ประเทศเลยนั่นแหละก็ใส่อังกฤษนั่นแหละเป็นตัวเป็นแปรใช่ไหมทุกคนก็ต้อง เรียนภาษาอังกฤษกันนั่นน่ะถึงจะคุยกันรู้เรื่องเห็นไหมเป็นลูกศิษย์ก็เป็นผมเองครับพันลงไม่มีใครดูแลต้องดูแลตัวเองนั่นน่ะเห็นไหมเพราะองค์นี้ก็แสดงว่าเป็นผู้เสียสละเห็นไหมผู้เสียสละที่ย้ายศาสนา เข้ามาในประเทศของท่านแต่ไม่ยอมนั่นน่ะมีค่านะอุบาจารย์นั่นน่ะเห็นไหมมีค่าถ้าเรามานึกตัวเห็นไหมทีนี้ไอ้วัดวาลามไฟไหม้เนี่ยเกิดจากไฟฟ้ามันเก่าก็ได้มันนานนะ 20 กว่าปีก็ไม่เปลี่ยนสายแล้วก็เอาผ้าเทปไปพันไว้แล้วก็ให้สายไฟเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำมันก็เอาไฟมันมาอยู่ใกล้กันมันก็ช็อตกันได้นานๆนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็ต้องระวังเรือนไม้ก็ดี เรือปูนก็ดีเห็นไหมเทียนเราตั้งเทียนไว้มันไม่น่าจะล้มแต่มันล้มไปโดนพรมแล้วโอ้โหแม่คุณเลยถ้าไปโดนพรมก็ทีนี้มันลุกหมดเลยเนี่ยวัดหลวงปู่บุญตะก่อนทางนครถมก็ไหม้ทั้งหลังนั่นเนี่ยเห็นไหม วัดเป็นร้อยปีถึงว่าไฟฟ้ามันก็มีคุณแล้วมันก็มีโทษในตัวของมันนั่นเหมือนกรรมฐานนะถ้าคำหาไม่ถูกมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขนั่นนะใช่ไหมโอ้วันนี้นกมาเยอะ ร้องกันเรายังนึกไอ้นกกระปูดไอ้นกกระเว้ามันไม่เห็นมากินกล้วยในกระรอกเลยไม่รู้มันร้องทั้งวัน มันไปกินตอนไหนของมันเนาะฮะเรานึกคุยกับพระนะเนี่ยมันไม่ได้บินไปที่ไหน นั่นนะบาปนั่นนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะที่บอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าอีกานะมันไปไข่ไว้ที่นกกระเว้านกกระเว้าไปให้แม่กาฟักนะไปกินไข่แม่กาแล้วก็ไปออกไข่ไว้ให้แม่กาฟัก แม่กาก็หลงรักนึกว่าลูกในอุทธรณ์เนี่ยคาบข้าวมาเพื่อคาบเตี๋ยวมาป้อนพอมันโตแล้วมันก็กาเว้านะเอ๊ะมันไม่กล้านะเอ๊ะทำไมลูกเรา ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเห็นไหมจึงบอกว่ามันก็มีคำเห็นไหมมีคำบังเพยมาต้องกับโบราณถึงว่า
เจ้าอีกาก็เหมือนกันนะโยมเนาะมันก็ไปกินไข่ของนกตัวอื่นนั่นน่ะไอ้ข้าไปแตกนี่นะไอ้ไข่มันก็ยอดลงมาเราก็โอ้เห็นไหมมันฉลาดเนาะมันไม่ยอมไปกินน้ำแต่มันมากินไข่ไปกินเห็นไหมไปกินนกตัวอื่น นั่นน่ะนี่แหละมันเวียดเวียนกันอย่างที่หนึ่งเลยนะสัตว์โลกทั้งหลายนะที่หลวงปู่ส่งพูดให้ฟังอ่ะถ้าไปดูชีวิตสัตว์นี่บางทีไม่อยากมองอ่ะสงสารมันเนาะมันล้มวัวล้มควายกินกันสดๆเลยโอ้หน้าสังเวชมากนั่นน่ะ ไอ้กลัวตายก็วิ่งไปไอ้นั่นก็หิวนะถ้าไม่ได้กินก็ต้องตายนั่นน่ะพอมันเป็นสัตว์กินสัตว์นะเห็นนะถึงโตก็ดีเสือก็ดีไม่ลูกมันไม่ได้กินลูกมันก็ตายนั่นน่ะเห็นนะแล้วลูกมันโตแล้วมันก็ต้องไปสอนให้ลูกมันเลี้ยงตัวเอง ไปกระปบนกถ้ากระปบได้ก็แสดงว่ามันก็รอดโอ้โหนะชีวิตมาเหมือนว่าสัตว์โลกเนี่ยมันโหดร้ายนั่นตาลุนในชีวิตของเขานั่นน่ะกว่าจะเติบโตมันได้เห็นไหมไอ้เก้งไอ้กวางไอ้เสือมันก็จะมาดักกินลูก เพราะมันยังเล็กเนาะนั่นน่ะกว่าจะรอดเป็นแก้งกวางโตเห็นไหมโยมนั่นน่ะกว่าจะเป็นหนุ่มกว่าจะอายุมากในป่าไม่ได้เห็นนะสัตว์ที่ไม่แข็งแรงไม่เห็นนั่นน่ะมันต้องปาดเปรี้ยวจริงๆนั่นน่ะสู้หรือว่าสู้เท่านั้นที่จะเอาตัวรอด นั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าลำบากเห็นไหมถึงบอกว่านี่แหละความทารุณพอไปเห็นในไอ้ลิงมันรู้จักเอาหินก็ดีมาทุบพวกลูกไม้แข็งๆว่ามันเคยเป็นคนนะโยมนะพ่อแม่มันสอนนั่นน่ะเห็นไหม ทำกัดไปแตกกระเป๋าหาก้อนหินมาทุบนั่นน่ะมันไม่มีก้อนใช่ไหมโยมนั่นน่ะเรามานึกดูว่านี่แหละภูมิปัญญาของเขามันก็มีนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าคนเราอยู่ในเมืองไทยเห็นไหมเราก็มาหากินในเมืองไทย มาอะไรอ่ะมาทำอินเทอร์เน็ตมาปลอมแปลงอะไรเอกสารทารพัดอ่ะที่จะเห็นมาว่าเมืองไทยไม่ดีเมืองไทยมีดีการเงินอะไรตาอะไรนั่นเห็นไหมมันดีทีนี้เราลูกหลานไทยใช้กันไม่เป็นนั่นน่ะ ไปเดือดร้อนไปถึงพ่อแม่นั่นนี่เนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าผอ.คุณธรรมนั่นน่ะแท็กซี่คุณธรรมเยอะๆใช่ไหมจะได้ไม่ไปหลอกเห็นว่ารถเครื่องคุณธรรม10 ล้อคุณธรรมน่ะคุณครูคุณธรรมผอ.นั่นน่ะเห็นว่าไปจนอะไรนายกนั่นน่ะเห็นว่า ตอนจะมาเป็นนายกก็ต้องมาปฏิบัติกันนะมาภาวนากันนั่นแหละจะได้เป็นนายกแบบมหาตมะคันธีใช่ไหมมีผ้า2 ผืนนั่นน่ะเหมือนกันมีเท่านั้นตายรูปไปไหนก็มีแค่นั้นนั่นเห็นไหมมันก็เสียสละสินะนั่นน่ะ
นั่นเห็นว่าก่อนจะเป็นนายกใช่ไหมหนุ่มๆมาฝึกกันนั่นนะพุทโธพุทโธนะมันยังไม่ได้ก็จะพุ่งไปเป็นมันสอสอนายกใช่ไหมมันก็มีความสุขเป็นผู้พันเห็นไหมบางคนน่ะก็เคยมานวดให้หลวงปู่บุตรเห็นไหมตอนเด็กๆมาต้มน้ำร้อนน้ำชาพอเติบโตเอาไปเป็นทหารได้เห็นไหมนั่นน่ะว่าแกก็ภูมิใจนะแกเล่าเออผมเป็นเด็กๆเข้าวัดนะมาเอาไว้หางเปียนั่นน่ะเขาก็เลยเรียกไอ้เปียไอ้เปียนั่นตอนเด็กๆใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมเราไ
ไอ้ม้ากระเป๋านี่มันเอาหมดนั่นน่ะมันตีกลับหมดใช่ไหมโยมนั่นน่ะก่อนจะเป็นดาราก็มาเข้าวัดกันแต่มาเป็นคุณธรรมไม่งั้นนะใช้เงินไม่ถูกใช่ไหมมันก็เลยโอ้สู้เด็กวัดไม่ได้ใช่ไหมเด็กวัดนั่นน่ะเห็นไหม มาเป็นในนั้นต้มน้ำร้อนน้ำชามาเป็นผู้พันนั่นน่ะเห็นไหมมาเป็นข้าราชการนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยโยมนั่นน่ะไปดูถูกไงพอดูถูกพ่อแม่สินะใช่ไหมโยมไปดูถูกพ่อแม่ดูถูกคำสอนเนี่ยเหมือนดูถูกพ่อแม่ดูถูกพุทธเจ้าดูถูกวงตระกูลน่ะ ทีนี้เห็นไหมตัวเท่าไหร่แต่รักษาเงินไว้ไม่ได้แล้วมันจะสวยกับรักษามไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมมันก็รวยเดี๋ยวรวยจนตายสินะอาม่าบางคนเนี่ยนะเออมาเถอะเอาร้อยละบาทเดียวก็เอาเห็นไหมอาม่า7-8-90เห็นไหม อาม่าสบายแล้วเห็นไหมอาติมอายุมากเห็นไหมที่เขาเก็บไว้แล้วเขามีตังค์แล้วเขาก็เออคนรู้จักกันนั่นน่ะเห็นไหมปล่อยเงินกู้ตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็สบายใจเขานั่นเองนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมสู้อาม่าไม่ได้ นี่แหละอาตมาไม่ได้อิจฉาพวกดารานะพอเห็นในโทรทัศน์ไปนั่นแหละไปฉลองยาม้ากันหมดอ่ะโอ้โหแล้วทำไงอ่ะใช่ไหมเสียชื่อแล้วนั่นน่ะเสียชื่อแล้วก็โอ้เมื่อไหร่มันจะคืนมาใช่ไหมโยมนั่นน่ะไม่เหมือนพวกตูนใช่ไหมตูนเขา เขาวิ่งแล้วก็ได้ตังค์นั่นน่ะเขาช่วยสังคมได้เห็นไหมดาราก็ไม่ช่วยสังคมได้ใช่ไหมไอ้คนไหนมันเรียนดีอ้าวคนชราไปสินั่นน่ะไปแจกตังค์ใช่ไหมไปแจกตังค์ไว้คุณยายเป็นยังไงบ้างนะคุณยายมีผ้าห่มไหมคุณยายมี
ใครดูแลมั้งไหมอะไรต่ออะไรท่านได้แปลนุเคราะห์กันจนตายนะเห็นว่าก็ยังดีนั่นน่ะทีนี้เห็นว่าเนี่ยถอยหลังเข้าคลองมันไม่ดีนะโยมนะเราก็ไม่ว่าใครอ่ะคุยกันเนาะนั่นน่ะไม่อยากให้ลูกหลานน่ะเป็นกันอย่างนี้เนาะนั่นน่ะเราก็พยายามประคับประคองตัวเราเนาะ ว่าเกิดมาเนี่ยเห็นว่าลำบากพ่อแม่ลำบากเหลือเกินนั่นเห็นว่ากว่าจะเติบโตต้องรักษาไว้รักษาความดีนั่นเห็นว่าในหลวงไม่ต้องไปตบตีกับใครนั่นเห็นว่าท่านช่วยเหลือเกื้อกูล เมื่อท่านพ่อเราตายกันไม่เท่าไหร่เห็นไหมเอาในข่าวหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์อ่ะมันไม่หมดเห็นไหมน่ะเราก็บอกว่าเราจะไปหาประเทศไหนอยู่ใช่ไหมโยมประเทศที่มันหนาวไม่มากนั่นน่ะมันร้อนก็ร้อนแต่มันก็ยังมาหาที่ หาพัดลมหาแอร์ได้แต่เนี่ยเห็นว่าถ้าไปหาที่ไม่ดีเห็นว่าไปออกกำลังพยาบาลไปออกกับธนาคารไปออกกับแท็กซี่นั่นเห็นว่าไปบางทีแท็กซี่ไม่เป็นคุณธรรมลืมพ่อลืมแม่เห็นว่าไปหลอกเขาก็ดี ไปวนเขาก็ดีอะไรต่ออะไรไปวนแล้วก็หมดไปสี่ร้อยคนเขาตายเลยเห็นไหมพอไปเขาก็มาเล่ากันนั่นน่ะในโทรทัศน์ก็ดีตาลพัดแต่โยม นั่นน่ะถ้าเราไม่ทำเนี่ยเห็นไหม ชาววัดสังฆทานเขามีความสุขนั่นน่ะครูบาอาจารย์ท่านพยายามน่ะสร้างความดีเอาไว้มันเป็นอย่างเงี้ยเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองพยายามนั่นน่ะพยายามเหมือน เหมือนทำที่นอนหมอนมุ้งไว้เรานั่นน่ะทำหม้อข้าวไว้เราหม้อทิพย์เนี่ยเห็นไหมบาททิพย์นั่นน่ะเอาบาทไปบินดาบาทให้เราก็อยากบินดาบาทเหมือนกันนะบางทีเออนั่นน่ะตกกระพับเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหน่อยถ้าไม่โดน ไอ้พวกน้ำแกงอะไรพวกเนี้ยนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เป็นเกาปวดปวดนี่โอ้เหมือนตกนรกโยมทีนี้รู้ก็เออต้องคอยระวังนั่นน่ะกินโดดกินอยากจังมันเนอะอย่าให้ปวดขาอีกเลยนั่นน่ะอยากไปวินดาบาดก็อยากไปวินนั่นน่ะเห็นไหม ตาละพัดอ่ะนั่นพออายุมากเข้าแล้วมันมีแต่ความอยากช่วยเหลือนั่นน่ะแต่เนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องกันหนุ่มๆนั่นน่ะภาวนากันตอนหนุ่มๆนั่นน่ะปลูกผลไม้ไว้ตอนหนุ่มๆพออายุมากก็ได้รับประทานกันทุกวันนั่นน่ะ เห็นไหมที่มันเยอะสมัยก่อนเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายปลูกกันมาเป็นร้อยๆปีนั่นน่ะผลไม้มีความสุขใช่ไหมสารพัดเลยมานึกถึงอ่ะเห็นไหมอยากกินมะม่วงก็ทำน้ำปลาหวานไปที่คนต้นเลยเห็นไหมไปฉันไปทานกัน สามสี่คนก็ไป
กินกันนั้นนะแต่ว่าอยากกินกระท้อนก็ขึ้นไปกินกระท้อนฝรั่งทาลพัดอ่ะบ้านเห็นมาปู่ย่าตายายปลูกกันไว้สมโอก็ต้นใหญ่นั่นนะอย่างกับต้นสนนี่เลยจำได้ต้นมันใหญ่นั่นนะเวลาหน้ามันออกยังเอามาทำเป็นหมวก ทำเป็นหมวกเอามาสวมหัวเล่นใช่ไหม ทำเป็นกีบ มาสวมหัวเล่นได้นั่นน่ะมันก็เป็นยาด้วยนะผิวสมโอเนี่ยกับยาเก็ดถอยกับไม้ฝางเนี่ยแล้วมันเข้ายาฟินหน่อยนั่นน่ะมันแก้ โรคไอ้นั่นอะไรนะที่เรียกว่าไทฟอยด์รักษาได้ไอ้ยาสองสามตัวเนี่ยสามสี่ตัวเนี่ยโยมนั่นน่ะปู่ย่าตายายก็ใช้กันมาเนาะนั่นน่ะไข้จับสั่นนั่นน่ะก็เอามากินได้นั่นน่ะคุณโยมเปลือกตะโมก็ไม่มาก เราเคยเห็นกล่องก็ทำให้ดูนั่นน่ะใครมาโยมนี่แหละภูมิปัญญาชาวบ้านที่รักษากันไว้กว่าจะไปหาหมอหลวงเราก็รักษายากลางบ้านกันก่อนใครมาโยมนี่แหละจึงบอกว่า นั่นน่ะจึงบอกว่าอยู่ได้เพราะบุญนะ ที่ไม่ตายตาตัวร้อนเห็นไหมปวดหัวตัวร้อนนั่นน่ะใครจะมาช่วยเราคุณพ่อคุณแม่สินะที่ดูแลพวกเราเห็นไหมตอนเด็กๆนั่นน่ะมันผ่านความเจ็บป่วยเห็นไหมความทุกข์สารพัดนั่นน่ะที่ป่วยกันอะไรต่ออะไร นั่นน่ะพ่อแม่ก็ลูกเยอะนะเลี้ยงไปนั่นน่ะเห็นไหมเอาทำให้เขาเกิดมาแล้วเราได้ยินอย่างเงี้ยโอ้ซึ้งน้ำใจแม่นะพูดเราทำให้เขาเกิดมาแล้วเราก็ดูต้องดูแลกัดฟันสู้ใช่ไหมนั่นน่ะกว่า พวกเราจะโตเห็นไหมนี่แหละคนเราอ่ะเมื่อเติบโตแล้วแม่ตายก็ยังคิดถึงความดีของแม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกจริงๆนั่นแหละคนที่ทอดกฐินพระป่าที่ว่าเจ้าจูน่ะทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ พอไปคุยกับแม่ชีมั่งอะไรมั่งน่าเห็นไหมทำใจได้ปองตกไม่กุ้มใจละเห็นไหมกระดูกเป็นพระธาตุได้ดูเหมือนกันนั่นน่ะเพราะถ้าวางใจได้นี่แหละเกิดจากความเครียดลูกหลานบอกกับท่านบอกเลยนะอย่าให้เครียด แม่ลูกเราจะต้องเรียนเก่งเรียนเซนกระเบียนก็ดีเรียนดีๆทั้งนะแต่ทีเนี้ยเห็นไหมเราจะไปบังคับมาคนอื่นนะมันไม่ได้มันไม่เหมือนตัวเราตัวที่เป็นแม่นะปัญญาดีเรียนกันจบแต่เด็กสมัยเนี้ยเห็นไหมมันบุญกรรมนั่นน่ะ ใช่ไหมโยมบางคนเนี่ยไม่ค่อยเป็นหนังสือหรอกแต่เขาคิดอะไรเก่งนั่นเองนะทำการงานไปรอดเห็นไหมประดิษฐ์รถไถนาก็ดีอะไรต่ออะไรเขาทำได้เห็นไหมคนป.4แต่ลูกเป็นด็อกเตอร์ต้องมาเป็นใช่ไหม ปริญญาเอกปริญญาโทต้องมาเป็น คนทำงาน
ให้เท่าแก่คนนี้เห็นไหมที่หลวงพ่อท่านก็เคยเทศไว้ใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่าความจำนานพรสวรรค์นั่นน่ะถึงบอกว่าเขาทำได้นะแต่ผลิตรถไถนากระดีอะไรตาอะไรนะเห็นไหมถ้ามันนึกตัวเห็นไหมแม้กระทั่งต่างชาติมันผลิต ลูกปืนก็ดีผลิตปืนก็ดีชีวภาพก็ดีผลิตเอาไว้ฆ่ากันเองฆ่าตัวเองด้วยใช่ไหมถล่มทลายถ้ามันเกิดสงครามโลกนั่นน่ะเราก็ทำเป็นเมืองเราก็ทำเป็นเมืองนู้นก็ทำเป็นก็เลยนั่นน่ะแหลกลานกันไปหมด แบบนี้แหละที่บอกว่าเป็นดาราไม่เอานะเห็นว่าทีนี้ก็เป็นดาราทุกข์ก็สิใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเกิดเขาไม่สนใจอีกเลยตายนะนั่นน่ะดารามาขุดดินเอาไหมนั่นน่ะก็ไม่อยากนั่นน่ะกูกลุ้มใจทุกข์ใจก็นั่นน่ะหันเข้าไปมึนเมาเข้าไปอีกก็แย่เลยนั่นน่ะเห็นไหม ดาราขี้เมาดาราขี้เหล้าไปเลยดาราไฮโลเงี้ยใช่ไหมทัวร์โปไปนู่นมันจะได้เรื่องอะไรนั่นน่ะถอยหลังเก้าคลองใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเรามีวัดสังฆทานประคับประคองครอบครัวและชีวิตเราให้มันหมดไปนะหมดไปหมดไปนะ เราอยู่ถึงหกสิบเจ็ดสิบก็บุญนะใช่ไหมก็ยุคใหม่เนี้ยมันไม่ได้หรอกมันไม่ถึงคนพ.ศ.2500ลงมาเนี้ยอายุมันทอนลงเลยทอนลงเหลือตัวเจริญเหลือ40ปีทีนี้มันไม่40เลย 17-18มันตายซะเยอะเลยนั่นนะโยมเพราะฉะนั้นน่ะมันทอนมากเหลือเกินทอนจนน่ากลัวเนาะแต่มนุษย์เนี่ยมันเกิดทุกวันมันก็ตายทุกวันนั่นน่ะมันก็เป็นธรรมชาตินั่นเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติก็เลยนึกว่าน่าเสียดายที่เกิดมาเนาะ เป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะฌานนั่นน่ะอภิญญาเป็นของดีนั่นถึงจะเป็นโลกีโลกุตตระได้พอเป็นบุญของเขาทั้งนั้นนะนั่นน่ะเป็นของดีเราไม่มีสักอย่างนี่สิมันน่าเศร้าใจเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละมันน่าเศร้าใจถ้ามีเนี่ยเห็นไหม มันช่วยคนได้นั่นแหละทำให้คนปีติใจได้เห็นไหมถึงว่าเหมือนหลวงพ่อก็นองว่าแหละคนเก่าๆที่เราก็อนุรักษ์กันไว้ครูบาอาจารย์เขานับถือนั่นแหละเห็นไหมเขานับถือ เหมือนหลวงปู่มั่นเนี่ยเห็นไหมใครก็หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันนั่นน่ะยี่ห้อของครูบาอาจารย์พวกเรานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพวกเราทำได้ทำถึงก็เป็นบุญนั่นน่ะแต่ก็เหมือนเดินตามท่านถูกแล้วคำทวิกถูกแล้วน่ะ มันเป็นอย่างนี้แหละคุยกันเนาะคุยกันนั่นแหละเหมือนยังกับว่าถ้าไม่พูดไม่คุยเนี่ยมันก็ยิ่งง่วงนอนใหญ่ยิ่งดับไฟสบายเลยนั่นแหละใช่ไหมดับไฟแล้วครูบาอาจารย์ไม่เห็นครูก็หลับดีกว่านั่นแหละทีนี้ไม่ได้เนาะอายต้นไม้นั่นแหละ
ต้นไม้มันมองเห็นถ้าดับไฟมันมองไม่เห็นเราต้นไม้มันดูอยู่ใครจะหลับบ้างเงี้ยไหมนั่นน่ะลองนึกดูกันแล้วกันนั่นน่ะต้นไม้วัดสังฆทานเนี่ยนั่นน่ะมันก็เติบโตให้เราดูนั่นน่ะใช่ไหมโยมทีนี้มะพร้าวเป็นของดี มะพร้าวเป็นของดีครับเห็นไหมมันก็ตายกันเยอะอะไรมอดแมงตัวด้วงมันมากินทีนี้ก็นั่นแหละต่อไปอ่ะทรัพยากรของโลกที่ดีๆเนี่ยมันจะตายไปหมดนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็ไม่รู้สัตว์ประหลาดอะไรมัน มันมาใช่ไหมที่เห็นไหมมันงวดเข้างวดเข้ามนุษย์จะกลายพันธุ์ใช่ไหมโยมมนุษย์ที่ไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่มันจะกลายพันธุ์ใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรนะมนุษย์อะไรไอ้ที่ในหนังมันทำให้ดูนั่นแหละตัวอะไรเราลืมแล้วนั่นแหละ มันกลายพันธุ์ไปเรื่อยนั่นแหละมันนึกว่าดีนั่นแหละใช่ไหมโยมต้องนึกตัวที่บอกว่าคนโบราณพูดไว้เนี่ยมันถูกเหลือเกินต่อไปตำทางนี่มันจะเหมือนเส้นใยแมลงมุมใช่ไหมมันชักใยฮะเหมือนตำทางเลย นะทั่วเลยทั่วประเทศของเราเนี่ยเห็นไหมไม่ก็เหมือนว่ามีทางไปเรื่อยนั่นแหละเขาบอกโอ้ไอ้ทำทางนะมันจะเป็นสะดวกเหมือนยังกับว่าเส้นใยแมลงมุมนั่นนะใช่มาจนถึงกลางเมืองเลยนะเห็นไหมเส้นใยแมลงมุมมันก็ทำอย่างนั้น นะเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงคนโบราณก็ฉลาดนะบอกเออนั่นแหละเหมือนเส้นใยแมลงมุมเนาะนั่นแหละมีบ้านไม่มีคนจะอยู่มีข้าวไม่มีคนจะกินไงนั่นแหละมีน้ำมีข้าวมีน้ำไม่อยากจะกินนะกูก็ไปกินน้ำอื่นนั่นแหละน้ำ กลายเป็นทุกข์หมดเลยเห็นไหมกลายมาเหมือนเป็นโรคเป็นภัยไปอะไรต่ออะไรนั่น เพราะฉะนั้นน่ะโรคตับแข็งนะไม่ใช่โรคตับแข็งมันโรคตับเหลวมันเหลวทั้งตัวเละเลยตาย ใช่ไหมโยมนั่นน่ะตายพรตรงทุกวันเนี่ยกินกันทุกวัน ตั้งโต๊ะกินกันทุกวันเนี่ยตา20 กว่าปีหนังเนี่ยมันจะแปะกลายพันธุ์กลายพันธุ์เหมือนหนังสุกนั่นแหละเหมือนคนที่สุรามันเยอะอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะห้ามไม่ได้แล้วนั่นน่ะเบรกไม่ได้แล้ว เพราะเห็นไหมเหมือนว่ามันกินกันทั้งเมืองแล้วแล้วคนปฏิบัติเนี่ยเหมือนเสี้ยวหนึ่งเสี้ยวของลูกส้มใช่ไหมเสี้ยวเสี้ยวหนึ่งนั่นแหละอุปมาแต่ไอ้คนที่มันทุกข์เนี่ยมันมากกว่าใช่ไหมนั่นคนปฏิบัติได้จริงๆนี่ไม่มีทุกข์นะไม่มีความเศร้า นั่นแหละคนที่ได้จริงๆนั่นแหละเราไม่ถามหลวงปู่เถอะไม่มีความเศร้ามีแต่เบิกบานผ่องใสนั่นแหละนั่นแหละจึงบอกว่าสมญานามความดีเนี่ยลองนึกดูกันแล้วกันคนเรา
ที่เขาไม่เชื่อนั่นเขาก็เป็นกรรมของเขานั่นเราก็จะไปท้อใจเห็นไหมบางคนเห็นไหมมีอยู่สามคนยังไม่เข้าใจกันเห็นไหมพ่อแม่ลูกเห็นไหมเขาบอกว่าไอ้เนี่ยมันต้องเป็นจิตเวทแน่เห็นไหม มันก็นึกว่าเออกรรมอะไรก็ไม่รู้นั่นนะเห็นไหมแค่สามชีวิตเท่านั้นนะแม่ก็บอกว่ามึงไม่ต้องไปทำหรอกเงินชาตินี้มึงก็กินไม่หมดเดี๋ยวแม่ตายพ่อตายมึงก็กินไม่หมด ไอ้นั่นบอกว่าเห็นไหมถ้าเกิดได้สมบัติ ขายทำบุญให้หมดเห็นไหมมันทุกข์เงินไม่มีค่าเห็นไหมนั่นน่ะคนเรามันก็พูดของมันไปเนาะอายุต้องสามสี่สิบปีกันละคุยกันไม่รู้เรื่องน่ะแล้วไม่พูดว่ากรรมมันจะเป็นอะไรแต่ไม่ยอมนั่นน่ะบางคนก็รักลูกเหลือเกิน นั่นเห็นไหมช่วยเหลือลูกได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละบางคนลูกไปช่วยก็ยังด่ากันอยู่นั่นแหละเห็นไหมมันไม่ถูกใจนั่นแหละถ้าอ้าวเขาทำบุญมันไม่ถึงนะนั่นแหละมันไม่ถึงแต่มันไม่เห็นตัวเกิดดับตัวโมโหนั่นน่ะเมื่อมันโมโหไปแล้วนั่นมันถึงระบายออกระบายทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมเหมือนน่ะตีกันแล้วทะเลาะกันแล้วฆ่ากันแล้วถึงจะได้สงสารนั่นน่ะวิบากกรรมบางคนเป็นอย่างนี้เนาะนั่น ต้องนึกดูกันแล้วกันว่ามโหเหมือนแขกแหลกแล้วก็หายนั่นน่ะเวลามโหมันจรมาเลยนะมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นน่ะบางทีก็บังคับไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าเจริญสติไม่พอสมาธิ ไม่หนักไม่หนักแน่นพอนี่ต้องนึกดูก็แล้วกันถึงว่ารอดพ้นไปคืนหนึ่งเนี่ยมันลำบากเหลือเกินที่คนเราเนาะถ้ามันปีติได้ทุกวันทุกคืนก็บุญเลยนั่นนะคุณโยม นั่นที่มาค้นหาตัวตนมาค้นหาความสุขในใจเรานั่นน่ะความทุกข์เราก็ไม่เอานั่นน่ะพยายามเรียกเลี่ยงนั่นเวทนาทุกข์ขันห้านั่นเป็นทุกข์นั่นลองนึกดูก็แล้วกันความดีไม่มี ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมที่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนั่นนะทุกกระบวงนั่นนะอันนี้ไม่ได้ไม่ลืมมาย้ำขอไอ้ไม่ได้ยาอมมาอม ต้องขออภัยไอ้เรามันเป็นโรคคอแห้งเขาบอกว่าเส้นมันไม่ดีมันเหมือนมันเส้นมันติดพอพูดแล้วคอมันจะแห้งนั่นแต่ดาวยาตัวนั้นมาอมมันพูดไปได้นั่นแหละมันไม่คอแห้งเห็นไหมคนเราก็มีทุกข์มีทุกข์ไป
ตามพบภูมินะตอนเด็กๆก็ยังไปดักนกใช่ไหมเราก็เสียวเลยใช่ไหมไปดักนกตายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะซนตอนเด็กๆเห็นไหมถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์มาสั่งมาสอนมาแนะมานำเนี่ยเห็นไหมทำไปด้วยความ ความนั่นน่ะลำบากนั่นน่ะเห็นไหมเลี้ยงน้องอะไรต่ออะไรได้อะไรมาก็นั่นน่ะเห็นไหมก็ต้องไปหาต้องไปอะไรเหมือนในคนป่ามันว่าน่ะเอาคนป่ามาสัมภาษณ์เนี่ยเออให้เงินนี่มันอยู่ข้างฝาเนาะไอ้เออมันไอ้อาหารมันก็อยู่ อยู่ในตู้นะผมกว่าจะได้อาหารกินต้องไปล่าสัตว์เนี่ยคนป่านะเขาเอาคนผมเหมือนหัวหน้าหัวหน้าหน่อยนั่นน่ะเห็นมามาสัมภาษณ์นั่นน่ะเขาก็มาสัมภาษณ์ต้องมีล่ามแปลภาษาพวกเขาเห็นไหมพวกอเมริกา ที่อยู่ทำป่านั่นน่ะมันก็ไม่รู้ว่าตู้เย็นเนี่ยเอออาหารมันอยู่ในตู้เนาะอะไรต่ออะไรมาเห็นมาคนไม่เคยเห็นตู้เย็นนั่นน่ะเนี่ยไอ้ชาวเมืองเนี่ยมันหน้าตาดีเนี่ยถ้าเกิดมาขอแต่งงานเนี่ย จะเอาค่าสิทธิ์ต่อยังไงอ่ะมันก็ซื่อๆพูดซื่อๆทีนี้ก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวผมต้องไปขายงัวต้องหลายตัว เอามาแต่งกันให้คนป่านะได้เห็นป่ะเขาก็พูดซื่อๆนั่นแหละบอกอย่างนี้ไม่ไหวกว่าจะได้งัวแต่ละตัวใช่ไหมมันหลายปีเลี้ยงกว่ามันจะโตนะเห็นป่ะ นั่นน่ะก็เหมือนเราไม่เคยเห็นนะนะบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นคอหันเนี่ยพอไปตายแล้วก็เห็นมารดน้ำแล้วมันก็ยังไม่ค่อยอยากจะไปอะไรต่ออะไรเฮ้เดี๋ยวแม่เอาไม้กระทุ้งให้มันทะลุไปเลยในมั่ง ไอ้คอหันเนี่ยนะคนไม่เคยเห็นนะก็เหมือนหลวงพ่อสนองว่าล่ะ สามชุกนะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะไอ้เก้าอี้แบบสมัยก่อนที่พับๆอ่ะขามันก็บางๆนะรุ่นนั้นนะไปเคยนั่งยองๆนี่นะก็ไปนั่งบนเก้าอี้ ทีนี้มันก็สั่นนี่นะขามันเล็กนี่มันอ่อน ทีนี้ก็ทำยังไงอ่ะ ไปก็โยไปโยมาให้จะกินก๋วยเตี๋ยวให้จะกินหรือว่าสนองที่เล่าเล่าแล้วก็ขำนะนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าคนไม่แต่ก่อนจริงๆเนาะขาบางจริงๆมันเป็นขาเหล็กพับได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อนุรักษ์ไว้นี่เนาะมันก็หมดไปแล้วทีนี้ ตอนนึกถึงอ่ะก่อนที่คนอ้วนทีนี้ก็ไปนั่งเก้าอี้สมัยเนี่ยนะเราก็กลัวจะหักเหมือนเรานั่งอ่ะนะพอมันในหมดอายุเนี่ยมันพวดลงมา มาถึงพื้นเลยเราก็กลัวพลาสติกมันจะแทงเงี้ยนั่นนะเราก็ขำนะบอกว่าพอนึกถึงคนอ้วนไปนั่งเนี่ย
บางคนบอกต้องนั่งสองตัวมันจะได้รับกันไว้นั่นนะมันก็สู้ของเก่าไม่ได้เหมือนไม้อะไม้อะคนที่วนๆเนี่ยไม่ควรนั่งเลยให้เก้าอี้พลาสติกเนี่ยใช่ไหมโยมอะไรมันก็สู้ของเก่าไม่ได้ไม่ก็ต้องออกเหล็กใช่ไหมโยม ตอกเหล็กให้นั่งคนนวลๆเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดมาหมดนะใช่ไหมโยมหนักอย่างกับร้อยโลเนี่ยเห็นไหมบางคนนั่นนะถึงว่าน่าสงสารนี่แหละถึงบอกว่าให้เห็นไหมทำพลาสติกออกมามันก็ไม่ถาวรมันเบาดีมันสะดวกดี สมัยก่อนนี่ก็ปานีตต่อได้ไม้กันใครทำสวยๆได้ก็เอานั่นน่ะเห็นไหมสมัยนี้พอไปใช้เก้าอี้เอามันก็ผุอีกมันก็กรอบอีกหมดอายุนั่งลุดน่ะหักลงมาน่ะนั่นน่ะ วัตถุมันเจริญโยมนะวัตถุนี่วัตถุมันเจริญไอ้วัตถุมันเจริญแร่ทำให้บินได้ใช่ไหมเนี่ยแร่เม็ดเดียวเอามารวมกัน เห็นไหมเป็นตันๆเอามาหลอมเข้ามาเป็นเหล็กมาติดกันนั่นน่ะเห็นไหมกลายเป็นบินได้เนี่ยเราจะเอายังไงกับโยมนี่แหละถึงบอกว่ามันเจริญสุดขีดอะยุคพระโคดมเนี่ยเจริญมากยุคพุทธเจ้าก่อน ใจเหาะเอาจะไปไหนก็เหาะเอาพระสมัยเก่าเนี่ยเพื่อนกันนะคิดถึงกันก็เหาะมาถือตะแกรงลานมาด้วยกลัวกลัวก็จะหาว่าผีบินได้อะไรเงี้ยท่านก็ถือตะแกรงลานมาด้วยกันชาวบ้านเห็นพอมืดๆกลับมาแล้ว มาที่มหาพระเข้าทางหน้าต่างอะไรต่ออะไรนั่นแหละท่านมีฌานเดี๋ยวนี้ท่านก็พวกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลก็นึกว่าเป็นพระปลอมอะไรต่ออะไรก็จะไปเอามาสอบสวนนะพอข้ามเรือ พอข้ามเรือพวกเรายังข้ามเรือกันอยู่แต่องค์นั้นมาอยู่ที่ฝั่งนี้แล้วให้มายังไงแป๊บเดียวข้ามฝั่งไปแล้วทีนี้ก็เจ้านามเพอก็ท่านก็ฉลาดจะไปเอามาทำไมปล่อยให้ท่านอยู่ป่าอยู่ดงท่านไม่ได้มายุ่งกับใครไปเอาไปคืนเอาไปส่งคืน เดี๋ยวก็บาปตายนั่นน่ะอยู่ทางสุพรรณไงตอนหลังนั้นไปอยู่ทางลาบุรีไอ้ทำเขาเรียกทำเขาหังหมาอะไรนั่นน่ะท่านก็ไปนิพพานที่นั่นหลวงพ่อขวดหลวงพ่อแอ้นอะไรที่หลวงพ่อสังวานนะท่านชอบพระมีฤทธิ์เหาะได้ท่านจะบอกว่าแม่เราหัดจน
เหาะไม่ได้ป่วยเลยเขาก็เอายามาบอกนั่นแหละเหมือนเทวดานั่นแหละแต่ท่านอวิชชันก็หายท่านเลยไม่อยากเปลี่ยนเหาะเลยท่านเหาะไม่ได้อย่างเดียวท่านบอกอยากจะเหาะให้คนชาวโลกดูนั่นแหละจะได้ตื่นกันเห็นไหม จะได้ภาวนากันนะความเมตตาของพ่อสังวรนายโยมเนาะนั่นนะหลวงพ่อสนองบอกว่าเราทำวัดเอาไว้ได้เผยแพร่นี่ครับท่านก็ภูมิใจกันว่าทำโทรทัศน์นั่นนะไอ้เจ้าหน้าที่โทรทัศน์บอกว่า ทางกรุงเทพบอกว่าหลวงพ่อผม60คนเนี่ยป้อนข่าวเข้ามาในโทรทัศน์เนี่ยกลัวจะไม่ทันทับแย่แล้วหลวงพ่อจะเอาอะไรมาออกใช่ไหมเหมือนว่าคนเดียวจะเอาอะไรมาออกน่ะหลวงพ่อบอกมันไม่รู้จักไม่รู้จักพวกเราอะไรต่ออะไร ทีนี้ใครมาเที่ยวท่านก็เอามาออกเอามาเทศให้ฟังใครมาทำวัดก็ดีไปที่ไหนก็ไปถ่ายเอามาไปคิดนิมนต์ก็ไปถ่ายเอามานั่นแหละเอามาเผยแพร่ทำยังไงนะบ้านไหนเนาะที่มาครอบครัวไหนที่ไม่มีหนี้ทำมาหากินแล้วรวยไม่มีหนี้ นั่นน่ะจะได้เอามาออกออกเป็นตัวอย่างเห็นไหมเหมือนใจฟ้ามาออกนั่นแหละคุณยาย80ฟาย่างกล้วยนั่นเห็นไหมย่างแล้วกล้วยลูกก็10 บาทเห็นไหมโอ้โหนั่นน่ะอย่ามันไม่ใช่กล้วยธรรมดาเลยนะกล้วยอินเตอร์เลยนะเห็นไหมนั่นน่ะ ไปย่างตำลงพยาบาลเนี่ยวันละ5-6 พันนะย่างกล้วยขายเห็นไหมก็ครอบครัวเดียวกินไม่หมดอ่ะวันละ5-6 พันใช่ไหมโยมเงินชาวบ้านนี่กินกันไม่หมดถ้าไม่กินเหล้าเมายาใช่ไหมพอเลี้ยงครอบครัวไปได้นั่นน่ะแล้วเราก็ไม่ฟุ่มเฟือใช่ไหมนะ เพราะเขาไม่ใช่เป็นดาราใช่ไหมดารานังอะไรต่ออะไรนี่แหละดาราวัยรุ่นต้องเอามาเอามาจำไว้เลยนะรวยก็ช่วยพ่อแม่ไว้ก่อนนะเมื่อช่วยพ่อแม่ได้ช่วยคนชราช่วยนักเรียนยากจนเห็นไหมให้หนูทำไมยังผอมเหลือเกินวะมันก็พูดไม่ได้ เราก็เอ๊ะทำไมมันไม่พูดอ๋อมันคนพม่ามังกะเลียงมั้งแกมานั่นนะแต่ว่ามันมาจากชายแดนนั่นนะไปปทุมวดีนะก็เอาไอ้อาหารไปแจกมั่งอะไรแม่ยังกับเทวดามาโปรดเลยเนาะนั่นแหละมันเด็กๆคุณพูดเราฟังแล้วก็สงสารเห็นไหม นั่นน่ะคนนี้แหละคนที่คิดได้ก็ดาราคิดได้ก็เอ้าไปทำเห็นไหมทำลงทานกันช่วยเหลือสังคมนี่แหละสังคมไทยที่น่าอยู่ที่น่ารักก็เพราะมีรอยยิ้มมีความหัวเราะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่เองถ้าไม่งั้นนะมีแต่ความบึ้งตึง มีแต่ความไม่ยิ้มแย้มกันนะนั่นเห็นไหมเข้าหากันไม่ได้แล้วอะไรต่ออะไรนี่ลองนึกดูก็แล้วกันเช้าขึ้นมาหลวงปู่บอกให้ยิ้มไว้ให้หัวเราะให้ยิ้มไว้นั่นแหละหัวไอ้เส้นประสาทหัวใจอะไรมันจะได้ไม่เครียดนั่นเห็นไหม คุณยายใจดี
คุณยายที่ว่าย่างกล้วยนะเห็นไหมย่างกล้วยขายนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าความดีเนี่ยเก่งอะไรสักอย่างใช่ไหมรวยได้นะเมื่อรวยแล้วก็มีความสุขได้ใช่ไหมสบายใจมานั่นนะประทังไปได้ใช่ไหมความรวย ไม่รวยอ่ะเห็นไหมประทังอะไรก็ไม่ไหวเห็นไหมนั่นน่ะโอ้พ่อแม่ไปอยู่นู่นด้วยไม่ไปอยู่วัดก็ไปอยู่บ้านพักคนชราเราก็หากินสองของคนผัวเมียก็ไม่พอกินนะเห็นไหมบางคนนั่นน่ะมันกินเกินนะใช่ไหมโยมกินเกิน ข้าราชการสมัยก่อนคุณครูเข้าไปเห็นไหมมีไข่ลูกเดียวเห็นไหมไปกินกลางวันเห็นไหมประหยัดนั่นน่ะพอมารวยแล้วถึงจะได้สบายหน่อยนั่นน่ะตอนเป็นครูหนุ่มๆนะสมัยนี้ไม่มีหรอกข้าราชการห่อข้าวไปกินกรุงเทพ เคยตายเลยนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันก็เลยหมดนะกินกันตีหนึ่งตีสองยังไม่อยากกลับบ้าน ใช่ไหมพอพูดไปแล้วก็เหมือนไปอิจฉาเขาอีกนั่นน่ะหลวงตาอยู่วัดหลวงตาเป็นพระทำอย่างคารวาสไม่ได้หลวงตาไปอิจฉาเขาเปล่าไม่ใช่ฮะใช่ไหม ถ้าญาติโยมรวยใช่ไหมพระไม่รวยไม่เป็นไรใช่ไหมพระอาศัยข้าวกินไปมื้อหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ญาติโยมเนี่ยต้องมีความสุขไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันนั่นแหละไม่ข่มเหงน้ำใจลูกเมียนั่นแหละทั้งเมียทั้งผัวไม่ข่มเหงน้ำใจกันปฏิบัติธรรมใช่ไหม นั่นน่ะก็มีความสุขสินะแต่อย่าเมืองยิ้มจริงๆนั่นคนต่างชาติมาดูลวดลายของวัดแล้วก็มาดูรอบข้างของประชาชนนี่เองชาชนอยู่กันยังไงอะไรต่ออะไรทำไมมีความสุขเหลือเกินอยู่เป็นเดือนๆไม่ต้องทำก็อยู่ได้ เฮ้ฝรั่งอ๋อมันมีอาหารรอบบ้านใช่ไหมมีผักมีหญ้านั่นเนี่ยเขาอยู่ได้เนี่ยฝรั่งอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปทำงานนะมันแพงมื้อธรรมดานี่ครั้งละ800อาหารธรรมดาเห็นไหมไม่ไหว พระคุณเจ้าอย่ามาถามฉันถวายพระคุณเจ้ามีหน้าที่ฉันก็ฉันไปเด้อเดี๋ยวพระคุณเจ้ากินไม่ลง เห็นไหมไปอังกฤษไปเยอรมันห้ามถามใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันแพงเหลือเกินแพงจนแจกไม่ได้ยังดีนะเขายังมาแจกพระได้ก็ถือว่าสร้าง ทานบารมีนั่นเห็นไหมไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะนั่นเห็นไหมปากีก็อยากได้พระไปมาขอพระในเมืองไทยไม่ได้ต้องมีทายกเป็นชาวปากีด้วยประชาชนต้องถือพุทธด้วยโอ้อย่างนี้กูไม่เอาเว้ยเรายังเป็นมุสลิมอยู่ใช่ไหมนั่นเห็นไหมนั่นน่ะ แต่เขาก็อยากฟื้นฟูกลับมาอีกนะเมืองตักกศิลาเห็นไหมเพราะว่าอะไรอ่ะจุดขายมันเยอะนั่นเมืองไทยอ่ะศิลปะมันเยอะนั่นเห็นไหมแค่ขายศิลปะนี่ก็พอละสงน้ำปีใหม่เห็นไหมสงการอะไรต่ออะไรลอยกระทง เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่แปลกไม่เหมือนใครอะไรต่ออะไร
นั่นไม่ต้องตีกันไม่ต้องเมาเหล้าใช่ไหมทำไมนี้ไปแห่นาคยังกินเหล้ากันไปไม่ไหวแล้วยิงปืนไม่ขึ้นฟ้าสิบางทีก็โดนใช่ไหมโดนเจ้าสาวกันมาอีกที่แต่งงานเนาะนั่นเห็นไหมกลายเป็นเห็นมาทุกข์กันนะนี่แหละ เพราะเหตุนี้น่ะเหตุของต้นเหตุแบบนี้นี่แหละสัมมาทิฏฐิมันเลยน่าสงสารมีเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความเศร้านั่นน่ะอย่าให้ความเศร้ามันเกิดในดวงใจพวกเราใช่ไหมนั่นน่ะความสุขก็เกิดทีนะนั่นน่ะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานพวกนี้ เขากินข้าวคอยตายภาวนาคอยตายอย่างเดียวละพระอริยเจ้าเห็นมาเออยอมยังไม่ต้องเชื่อแล้วนะแต่ยอมไม่เชื่อเชื่อพ่อแม่นะเด็กๆเดี๋ยวเชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่ให้มากหนูจะหลวงตาจะซื้อแขนหนูสัก10 ล้านได้ไหมเนี่ย นั่นแหละอย่าว่าจะ5 ล้านซื้อสัก1 ครั้งเถอะหูก็ได้ใช่ไหมโอ้ไม่ได้เจ็บนะสมบัติพ่อแม่นี่เห็นไหมทั้งตัวเนี่ยเป็น100 ล้านก็มันจะเอาตังค์ให้ใครเหรอใช่ไหมเราตายซะแล้ว นี่เลยเห็นไหมอวัยวะสมบัติพ่อแม่แพงนะอย่าไปนึกว่าพ่อแม่ ไม่ให้เราไม่ให้สมบัติเราเลยเกิดมาทำไมมันทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะตอนเกิดก็พ่อแม่ไม่ได้เชิญมาเลยนั่นน่ะเมื่อเจ้ามาเองแล้วก็เจ้าจะมาทวงพ่อทวงแม่จนเกินไปพ่อแม่มีพระคุณมากให้เราอยู่ในท้องตั้ง8 เดือน9 เดือนใช่ไหมนั่นน่ะ พ่อแม่มีพระคุณมากนั่นน่ะแม่แกล้งล้มซะหน่อยเดียวก็ตายพวกเรานั่นน่ะไม่มีท่าเลยนั่นน่ะเทียงพ่อแม่ไม่ได้เลยใช่ไหมนั่นน่ะพ่อแม่จะทำให้ตายสักอย่างมันก็ตายนั่นน่ะเพราะเราไม่ตายเนี่ยพ่อแม่เมตตามากนะประคบประงมโตขึ้นมา 14-15ยังห่วงนะฉันหกเจ็ดสิบก็ห่วงเนี่ยเห็นไหมถือว่าเป็นลูกของเขาอะไรเงี้ยแต่พวกเขานี่มันไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงพ่อแม่ใช่ไหมนั่นน่ะครูบาอาจารย์บอกว่าคนจะไปนิพพานได้เหมือนคนเห็นแก่ตัวนั่นน่ะคนทำใจว่างแต่ไม่ แต่ก็ในตัวมีเมตตาอยู่แล้วนั่นคล้ายๆว่าทำความเพียรนั่นบุญกุศลนั่นนะพูดไปพูดมาก็ใกล้ละใกล้จะเป็นของอาตมาเลยเห็นไหมใกล้ละเห็นไหมอีกกี่นาทีไม่ถึง10 นาทีหรือตาม มองนั่นเห็นไหมวันคืนหนึ่งเร็วเหลือเกินนั่นเพอก็วันนี่เนี่ยเราภาวนาเรารวยแล้วยังหลวงปู่คำพองรวยแล้วยังภาวนาเนี่ยท่านพูดเท่านี้เราก็เข้าใจนะรวยกรรมฐานที่นะหลวงปู่คำพอง พอท่านรู้ทำท่านไม่ต้องคุยกันมากเลยเห็นไหมถามเท่าไหร่มันก็ยังไม่รวยเห็นไหมมันก็ยังไม่รวยสักทีพวกพระอริยเจ้าเขารวยแล้วสบายแล้วใจท่านดีแล้วหลวงปู่มหาบัวเงี้ยเห็นไหมนั่นน่ะครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติเก่งๆนั่นน่ะหลวงพ่อลีก็ดีนั่นน่ะ
ท่านทำไว้ดีแล้วอโศกาลามทำหม้อทิพย์บ้านทิพย์นั่นน่ะเรือนทองไว้ให้ลูกท่านเล่นนั่นน่ะสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นเล่นอะไรเล่นกรรมฐานทีนะกินนอนย่างยืนเดินนั่นน่ะไม่ใช่เล่นการพนันนั่นน่ะวัดอโศกาลามก็ เป็นดินแดนของการปฏิบัติธรรมที่เจริญเนี่ยนะคุณยายบอกไม่รู้จะไปไหนไอ้โรงงานมันก็เข้ามาเยอะมันก็ส่งกินดีนะอะไรตาอะไรเออไอ้เราก็สมบัติที่เอามาสร้างไว้มันก็หมดแล้วนั่นเห็นไหมอายุก็มากไอ้โรงฟอกหนังเดี๋ยวนี้มันคงจะเลิกไปแล้วคุณยายโอ้โหจะไปหาที่อยู่ใหม่ลำบากเห็นไหมลูกผู้หญิงนั่นน่ะโยกย้ายก็ลำบากนั่นน่ะหมดเงินก็หมดเห็นไหมบางคนลูกหลานหมดไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจด้วยยิ่งลำบากเห็นไหม ปฏิบัติอาศัยปฏิบัตินั่นนะพระอรหันต์ยากจนก็มีเนาะพระอรหันต์ที่มีลาภก็มีเนาะนั่นนะบางคนเนี่ยท่านเปรียบความว่าพระศิวลีเนี่ยไปทางไหนก็ลำบากก็ต้องพระศิวลีไปด้วย ร้อนถึงเทวดามาทำบุญนั่นนะเห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่าพาท่านพูดไม่ได้เนาะใครตาดีก็ทำบุญนั่นนะโยมตาดีก็ทำบุญทำบุญถูกอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละท่านจะไปพูดก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่าบุญของแต่ละองค์ นั่นนะเพราะฉะนั้นนะเราดีใจนะที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันนั่นนะมานั่นนะเรื่องความทุกข์เนี่ยมาปลดทุกข์มาล้างทุกข์ในใจเรานั่นนะใครก็ล้างเราไม่ออกนั่นนะเห็นไหมไอ้นิวรณ์ ทั้งห้านี่นะนั่นเห็นไหมนิวรณ์ขันห้าเมื่อมันหายไปแล้วนี่นะมันก็มีแต่ความปีตินะสุขนั่นนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้จนมันวางเฉยนั่นนะนั่นนะจึงบอกว่าบุญนิพพานเป็นบุญอัศจรรย์เนี่ยนั่นนะอ๋อไม่ได้บุญที่ไหนอ่ะ บุญที่ขนหนังเล็บฟันเรานี่เองนั่นเห็นไหมขันห้านี่แหละเกสาโลมาใครได้ก็รวยเลยนั่นนะบางคนเพราะบุญเก่ามันก็เปิดเลยนั่นนะไอ้คนบางคนที่บอกว่าแหมเห็นสามีเก่าเดินมาแล้วอุตส่าห์ไปทำข้าวยังดี เอาทองไปใส่ไปด้วยอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้อีกให้ปลาไปกินได้อีกนั่นน่ะอดข้าวไปอาบน้ำก่อนไอ้สะพานก็ไม่ดีเนาะโยกแยกโยกแยกบ้านนอกเนาะข้าวมันก็ตกลงไปอีกปลาก็เอามากินอีกนั่นน่ะกินกีตาตัวใหญ่ก็กินเข้าไปเนา เห็นไหมโอ้ไอ้บาปกรรมมันตามมานะนั่นน่ะเห็นไหมด่าพระครั้งเดียวด่าพระภรรยาก็ไม่ด่าทำบุญแล้วก็ดีใจไงนั่นน่ะ นกกวั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 กกูของกูกูของกูนกไอ้นกเก่า
ไอ้นกก็พูดก็ด่าใหญ่พูดให้มึงอย่าพูดมึงอย่าพูดนะตอนนั้นอายเขาอ่ะนั่นนะกวักกวักเกือบ